สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุนนันเกมทันทุกเกมหุ้นทันทุกการลงทุนนะคะวันนี้พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยดิฉันภัทรราศีพีระพงศ์ค่ะผมเฉลิมชัยสิรินันท์วิทยานะครับนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวประเด็นร้อนๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวหน้าหนึ่งของเรานะฮะที่กำลังพุ่งเป้ากันไปที่หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะหลังจากล่าสุดนะครับมีบรรดาลูกค้านิคมทั้งหลายแหละนะครับได้มีการยื่นเรื่องให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็อยากจะให้ลดค่าไฟเพิ่มเติมขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเคยลดค่าไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นมาตรการของภาครัฐที่ให้ลด 3% ใครคงจะจำกันได้แล้วก็ในฝั่งของนิคมอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆก็ต้องเดินงานแล้วก็ได้รับการลดไฟฟ้าค่าไฟฟ้าตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในฝั่งของผู้ประกอบการบอกว่า 3% เนี่ยมันดูภาพว่ามันยังน้อยเกินไปอาจจะขอเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้มีการยื่นเรื่องกันไปที่โรงไฟฟ้ากันบ้างแล้วนะครับท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ผู้ประกอบการนะฮะได้มีการยื่นเรื่องนะฮะคือขาหนึ่งเนี่ยยื่นเรื่องไปที่โรงไฟฟ้าอีกขาหนึ่งยื่นเรื่องกันไปที่ในฝั่งของสภาพัฒน์สภาพัฒน์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นี่เองแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งในขณะนี้นะฮะมีหนึ่งมาตรการนะครับที่ต้องการให้ช่วยก็คือว่าขอลดค่าไฟเป็น 5%นี่ก็คือเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกประมาณสัก11ข้อนะครับที่จะฟื้นฟูธุรกิจนะครับเราอาจจะประมาณการได้2มุมมองด้วยกันนั่นก็คืออันแรกนะครับก็ธุรกิจต้องการที่จะเดินหน้าต่ออันที่2นั่นก็คือเรื่องของการล็อกดาวน์ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหยุดในการล็อกดาวน์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปแล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ย30เมษายนที่ล็อกดาวน์ในขณะนี้นะครับยังไม่ได้มีการเลื่อนออกไปแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องราวของอมตะครับมีใครหลายคนถามเสมอนะฮะว่าอมตะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาคำตอบมาให้นะฮะมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับกับเรื่องของการที่เขาจะเป็นเมืองอัจฉริยะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังครับรวมไปถึง BEM ครับเมื่อวานต้องยอมรับว่าราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันครับคุณจิมครับเพราะฉะนั้นไปติดตามดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของงบแบงค์ถ้ามีเวลาเราก็จะพูดถึงนะครับรวมไปถึงเข้าสู่หน้าร้อนแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าเมื่อวานฝนจะตกก็ตามนะฮะอิชิตันนะครับคุณผู้ชมครับมีมุมมองออกมานะฮะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับนี่ก็คือในส่วนที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะแล้วก็ช่วงประมาณสัก 9:30 นอย่าไปไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของเฟดก็ตามชาติก็ตามนะครับที่มีการซื้ออัดเงินมาซื้อเงินน่ะไม่เท่าไหร่นะฮะอันเงินอันนี้เรารู้แต่มันมีปรากฏการณ์ในการซื้อหนี้ของเอกชนเช่นซื้อกู้นะครับในไทยเนี่ยยังดีหน่อยที่เป็น investment grade แต่สหรัฐอเมริกาถึงขั้นจังบอนนะฮะก็คือว่าเป็นหุ้นกู้ขยะเนี่ยนะครับที่มันต่ำกว่า investment grade เนี่ยนะฮะในมุมมองของอาจารย์ธนีสุขธรรมศักดิ์มองอย่างไรในเรื่องนี้และมันส่งสัญญาณแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นคุณจิมเราไปทักทายแล้วไปสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันดีกว่าฮะแน่นอนค่ะนะคะขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ดู Facebook Live ในขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ร่วมพรตันตับพากุลนะคะก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หมีด้วยนะคะที่กำลังแชร์ในส่วนของกลยุทธ์และการลงทุนตลาดวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีคือพี่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่สะดวกในการทักทายตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากสอบถามเกี่ยวกับตัวหุ้นน่ะรีบคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าเราจะได้จัดตอบให้กับทุกท่านได้นะคะเอาละในช่วงหลังนี้คือตอนนี้ยังไม่มีท่านไหนนะมีอยู่ท่านนึงที่เข้ามาทักทายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีหลายคนเข้ามาทักทายสักเท่าไหร่แต่ว่าเอางี้จิมไปสรุปตลาดหุ้นเมื่อวานกันก่อน
สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดที่ 1,236.78 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 8.75 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 49,474.55 ล้านบาทถามว่ามีตัวไหนที่นะคะมีการซื้อขายสูงสุดนี่คือ5หุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะในส่วนของ5หุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดก็คือ AOT นะคะเมื่อวานนี้ปิดลดลงบาท50สตางค์ปิดที่55.75สตางค์นะคะ GAF ปิดที่177บาทนะคะลดลงมาบาท50สตางค์นะคะปตท.ปิดที่35.75สตางค์ลดลงมา25สตางค์นะคะแบมเนี่ยปิดที่21.70สตางค์นะคะลดลงมา20สตางค์นะคะสวัสดเนี่ยบวกขึ้นมานะคะปิดที่54บาทนะคะบวกขึ้นมา2.25สตางค์เลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มที่หนุนนะคะจุด26จุดนะคะนี่ดันดัชนีนะคะฟู้ดหรืออาหารเนี่ยกลุ่มอาหารต่างๆนะคะก็หนุนดัชนี1.41 จุดนะคะ commerce หนุน 1.16 จุด property อสังหาหนุน 1.14 จุดนะคะแล้วก็ ICT หนุน1จุดนะคะในส่วนของกลุ่มที่กดดัน Conmat นะคะแล้วเหมาก่อสร้างต่างๆนะคะก็กดดัน 0.14 จุดนะคะส่วนของขนส่งนะคะก็กดดัน 0.41 จุดนะคะ energy กดดัน 0.63 จุดค่ะคุณแซ่บกลับอ่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มใหญ่อย่างเช่น Energy กับ Transport เนี่ยนะฮะก็ถือว่าร่วงต่ำลงมานะครับเพราะว่า Energy เนี่ยนะฮะก็มันเป็นเรื่องของถึงแม้ว่าสงครามน้ำมันเนี่ยมันจะยุติลงนะครับด้วยการที่ OPEC ให้มีกำลังการผลิตนะฮะให้ลดกำลังการผลิต 9.7 ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับก็ตัดของเม็กซิโกออกไปเพราะเม็กซิโกช่วยได้แค่100,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแต่ประเด็นสำคัญนั่นก็คือว่าคนไปมองภาพเรื่องของดีมานด์พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดีมานด์มันหายไป 30-35% นะครับซึ่งเรื่องนี้แหละฮะก็เลยทำให้เป็นจุดกดดันของหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับขณะเดียวกันนะครับทรานสปอร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดนกดดันพอสมควรอยู่เหมือนกันสำหรับตัวของ AOT หลักๆไปที่ AOT ฮะเพราะว่า BEMขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับตัวของ AOT ที่กดดันเนี่ยมันมีข่าวออกมาใช่ไหมแต่เขาก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้วว่าในการอุ้มการบินไทยเนี่ยในการจะไปเพิ่มทุนเนี่ยยังเป็นไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ AOT เนี่ยมีการฟื้นตัวมาจากการติดลบตอนแรกลบ 3-4% เลยนะท้ายที่สุดแล้วก็ปิดลบลงมาประมาณสัก 2% ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพในของเมื่อวานนี้กันนะครับทีนี้เราไปดูภาพต่างประเทศกันดีกว่าครับคุณจิมครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวคุณจิมช่วยในการกดแชร์อยู่นะคะขึ้นกราฟให้ผมให้ดูภาพเอเชียก่อนดีกว่า ก่อนที่คุณจะไปของดาวโจนนะเอเชียเช้านี้บอกเลยว่าเขียวค่ะคุณแสบค่ะเขียวต้อนรับสงกรานต์ของเรานะคะอีกวันหนึ่งวันนี้วันที่14เนาะหลังจากที่เขาหยุดไปนะคะเขากลับมาเทรดแล้วนะคะก็ปรับตัวสวยงามนะคะออสเตรเลียก็บวกมานิดหน่อยนะคะ 0.64 เอาที่บวกเด่นๆเลยละกันที่เห็นชัดๆนะคะสิงคโปร์นะคะบวกเมื่อกี้เห็น 2% เลยทีเดียวนะคะและในส่วนของไต้หวันก็บวกขึ้นมา 1.58% นะคะหรือว่า 153.55จุดนะคะฮ่องกงบวก 213.212 นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของจีนเองเนี่ยบวก 16.88 จุดนะคะนะครับก็สถานการณ์เช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีมุมมอง2มุมมองด้วยกันนะครับมุมมองแรกนะฮะนั่นก็คือว่าในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยเตรียมที่อยากจะเปิดประเทศเหลือเกินนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังที่จะตั้งคณะเขาเรียกคณะกรรมการเปิดประเทศหรือว่า Opening Our Country Council นะครับวันอังคารหน้านะครับซึ่งก็จะมีพวกผู้นำธุรกิจแพทย์ผู้ว่าการรัฐนะครับซึ่งจะเป็นคนที่จะชี้ชะตาว่าในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับควรที่จะเปิดนะฮะ
ปลดล็อกการล็อกดาวน์หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็เมื่อคืนนี้นะฮะก็มีมุมมองออกมาครับว่าในฝั่งของโควิดเนี่ยก็ยังเป็นตัวกดดันอยู่แล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนะครับอาจจะต้องมานั่งพิจารณากันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมันจะมีการเปิดเผยผลประกอบการของธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของJP Morgan Chase Fargo นะครับ Bank of America นะฮะMorgan Stanley นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดกำลังจับตาดูอยู่นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของช่วงของการประกาศผลประกอบการเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาเกิดความกังวลแล้วก็ร่วงต่ำลงไปแต่ว่าเช้าวันนี้ในฝั่งของเอเชียทั้งหลายแหละนะครับก็ถือว่ามีการกลับขึ้นมาใช้ได้นะฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลงไปพอสมควรเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเราบวกแต่ว่าเอเชียลงถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกลับข้างกันเอเชียขึ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้เปิดนะฮะคือยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรพอคุณพูดแบบนั้นคนก็ใจแป้วไงว่าเรากลับข้างเนี่ยแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าเรากำลังดูอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,240 จุดนี่คือจุดไฮไลท์เลยนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เปิดแล้วก็ผ่านได้นะครับเราก็จะเห็นภาพที่ดีถึงแม้ว่าในฝั่งของต่างชาติจะขายตลอดขายต่อเนื่องแต่ว่าในฝั่งของกองทุนนะครับได้มีการซื้ออยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือมันเรียกว่าเป็นเรื่องของการวัดกำลังนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดคุยกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะฮะซึ่งคุณพเดิมพบสงเคราะห์ก็มีการประเมินภาพออกมานะครับว่าเราหยุดต้านะฮะประเมินภาพออกมาว่าจากนี้ต่อไปทิศทางตลาดหุ้นไทยมันขึ้นอยู่กับเรื่องราวของตัวธุรกิจแล้วผลประกอบการแล้วไอ้เรื่องราวที่มันตื่นตระหนกทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของน้ำมันมันรับรู้กันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการเด้งกลับขึ้นมาก็ถือว่ารับรู้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปในโดยพื้นฐานละกันนะครับอ่ะไปดูในฝั่งของดาวโจนส์สรุปกันหน่อยนะฮะสรุปกันสั้นๆนิดนึงว่าเป็นอย่างไรครับคุณจิมครับดาวโจนส์นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามีการปิดลบลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณสัก300จุดเอ๊ะทำไมตัวนี้ไม่ได้ขึ้นอ่ะนะครับอ่ะใช่ครับตัวนี้ฮะนะก็ถือว่าปิดลบลงมานะครับประมาณสัก300จุดขยายอย่างนี้แล้วกันนะฮะอ่ะไปต่อเลยฮะอันนี้เราคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเกิดเพราะอะไรก็ยังมีความกังวลอยู่หน่อยๆนะครับดัชเยอรมนีสามารถที่จะปิดบวกขึ้นมาได้นะครับไปดูในส่วนของราคาน้ำมันกันหน่อยครับปรากฏว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองครับคุณผู้ชมครับไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนไกลแต่อย่างใดนะครับไปดูเวสเท็กซัสนะครับหรือว่าไนเม็กนะฮะก็อยู่ประมาณสัก 22.72 เพราะว่าคนไปมองภาพของดีมานด์นะครับที่ลดลงอยู่ในขณะนี้แล้วก็ซัพพลายในขณะนี้ลดลงเนี่ยรวมๆแล้ว 9.7 ล้านแต่มันมีโอกาสนะคุณผู้ชมนะที่จะลดไปถึง15ล้านบาร์เรลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในฝั่งของอเมริกาฝั่งของโซนอเมริกาเนี่ยก็กำลังเวิร์กกันอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดาบราซิลนะครับว่าไอ้จะมีการช่วยลดกำลังการผลิตมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็นี่ก็คือภาพนะฮะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับจริงๆแล้วอยากให้เห็นภาพตัวของนักลงทุนต่างชาติกับสถาบันหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่เพียงพอนะฮะก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราดูภาพต่างชาติขายต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในฝั่งของสถาบันนะครับได้มีการเริ่มที่จะกลับขึ้นมานะครับอ่ะนี่ก็คือภาพเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นภาพได้นะครับว่าขายไป 2,300 สำหรับตัวของต่างชาตินะครับแล้วก็สถาบันเก็บไป 2,000 กับอีก31นะฮะขออภัยต่างชาติขาย 2,000 ล้านบาทนะครับ 2,065 ล้านบาทสถาบันเก็บ 2,031 ล้านบาทนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ถือว่ามีวอลุ่มการเทรดน้อยสังเกตดิตั้งแต่year to date นะตั้งแต่ต้นปีต่างชาติไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมนะไม่หยุดขายใช่ไหมคะไม่หยุดขายจริงขายอีก135,653.16 ล้านบาทค่ะนะครับส่วนสถาบันยังคงเป็นแรงซื้อนะคะก็ยังซื้อต่อเนื่องนะคะ 32,777ล้านบาทนะคะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปกันประมาณนี้ก่อนนะฮะไปกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ครับคุณจิมครับค่ะ
หน้าหนังสือพิมพ์ของเรานะคะเดี๋ยวขอ stop share นิดนึงนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ของเรานะคะลูกค้านิคมทนไม่ไหวแล้วกระทุ้งลดค่าไฟนี่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับสำคัญเลยค่ะใครจะคิดนะครับว่าการที่ภาครัฐลด 3% นะฮะให้กับบรรดานิคมอุตสาหกรรมให้กับทั้งประเทศนะครับอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้ประกอบการเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้ค่าไฟเยอะจริงๆนะฮะก็เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าออกมานะครับว่าขณะนี้เนี่ยมีลูกค้านิคมอุตสาหกรรมบางรายนะครับได้ยื่นหนังสือมาถึงบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อขอลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 3% นะครับซึ่งเป็นส่วนเพิ่มจากที่ภาครัฐเนี่ยได้มีการลดไปแล้ว 3% นะครับซึ่งก็ตรงนี้นะฮะแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเขาบอกออกมาครับบอกว่าภาคธุรกิจต้องการที่มาจากวงการพลังงานนะคะภาคธุรกิจต้องการให้ผู้ผลิตไฟฟ้าช่วยเหลือในการลดค่าไฟเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากค่าไฟฟ้านับเป็นต้นทุนสำคัญในการผลิตนะครับบางคนก็บอกเป็นอันดับ2เลยนะรองจากวัตถุดิบต่างๆนะครับโดยขณะนี้มีลูกค้านิคมอุตสาหกรรมบางรายส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการให้ช่วยลดค่าไฟแล้วนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือดังกล่าวก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตไฟฟ้านะครับว่าจะช่วยเหลือได้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้นักข่าวของเราก็พยายามไปสืบเสาะมาแต่ละที่นะครับว่าเอ๊ะมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรกัฟเอเนอร์จีนะครับก็มีการบอกออกมานะครับว่าอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะฮะก็ได้มีนิคมอุตสาหกรรมบางรายลูกค้านิคมอุตสาหกรรมบางรายนะครับยื่นขอลดค่าไฟมาแต่ก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณานั่นแหละนะครับซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทำตามภาครัฐเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือลดค่าไฟลงแล้ว 3% นะครับแต่ก็ต้องติดตามดูว่าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าสมมติว่ามีการลดมาจะกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าลดเพิ่มนะครับเขาบอกว่าไม่มากเพราะว่าสัดส่วนส่วนใหญ่ของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยนะครับขายไฟฟ้าให้กับกีแกททั้งนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือภาคแรกนะครับอีกกลุ่มนึงบริษัทโรงพิมพ์ตะวันออกหรือว่าEPCO คนนี้ก็จ่ายไฟฟ้าให้กับนิคมอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับเขาบอกออกมาครับว่าลูกค้านิคมอุตสาหกรรมก็ขอลดค่าไฟเข้ามาแหละนะครับแต่บริษัทก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับแล้วก็บอกเหมือนกับคล้ายๆกับกัฟนะครับว่าหากมีการช่วยเหลือลูกค้าส่วนนี้คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบต่อผลประกอบการครับเพราะว่าก็มีการขายไฟฟ้าให้กับลูกค้านิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีสัดส่วนสูงมากนักนะครับเช่นเดียวกับ WHA ครับแต่ WHA บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีลูกค้านิคมอุตสาหกรรมแจ้งขอลดไฟฟ้าเข้ามานะครับส่วนในฝั่งของนายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับคุณปริยนาสุนทรวาทะนะครับซึ่งอีกหมวกหนึ่งท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vigim Power นะฮะก็ได้มีการบอกออกมาครับว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะสมาคมยังไม่ได้มีการเจรจาในเรื่องของการลดค่าไฟให้กับลูกค้านิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมนะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีลูกค้าบางรายเนี่ยแหละยื่นให้ขอให้โรงไฟฟ้าเนี่ยช่วยลดค่าไฟหน่อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะฮะที่จะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับเพราะแต่ละโรงไฟฟ้าก็รูปแบบไม่เหมือนกันมีปัจจัยหลายๆส่วนประกอบนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Vigim ยังไม่มีลูกค้านิคมรายใดยื่นขอหนังสือขอรับความช่วยเหลือไฟฟ้าเข้ามานะฮะการลดไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้ามาค่าไฟนะครับคุณมงคลม่วงพวงเพตาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะครับฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ของบล.เคทีบีนะฮะก็ได้มีการบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเขาบอกออกมาครับว่าการที่ขอช่วยเนี่ยนะเพราะว่าต้นทุนของเอกชนส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งก็คือตัวของไฟฟ้านี่เองแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็มองภาพว่าไม่แปลกที่จะขอลดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการขัดสนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงไฟฟ้าจะช่วยหรือไม่อย่างไรแต่ในฝั่งของคุณมงคลมองภาพว่ามีโอกาสที่จะช่วยนะครับมีโอกาสที่จะช่วยซึ่งเขามองภาพแบบนี้ครับว่าถ้านะครับณขณะนี้เนี่ยไฟฟ้าค่าไฟอยู่ประมาณสัก 3.64 บาทต่อหน่วยนะครับก็มีการลดค่าไฟมาแล้วนะฮะประมาณสัก 3%ถ้าสมมุติว่าลดอีกนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 3.5 นะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับซึ่งเขาบอกว่าแต่ลดยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้ามากนักและถ้าส่งผลกระทบก็เป็นช่วงของระยะสั้นนะครับคือไม่กี่เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันร่วงต่ำลงมานะครับอันนั้นก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานั่นเองแหละครับ
ี่ก็คือภาพของโรงไฟฟ้านะฮะผอิญว่าเมื่อวานนี้ฮะคุณกิมฮะเข้าข่าว2ไปต่อเลยนะครับค่ะนะคะสภาพัฒน์อืมนะคะภาคธุรกิจเมื่อวานนี้เขาก็มีการหารือกันนะคะระหว่างสภาพัฒน์นะคะกับตัวแทนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สภาเกษตรกรแห่งชาตินะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหลักๆที่เขาไปประชุมร่วมกันนะคะซึ่งก็จะไป เหมือนเตรียมมาตรการนะฟื้นฟูนะขอเรียกร้องต่างๆนะคะเสนอต่อภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งสรุปได้11ข้อนะคะซึ่งทางคุณทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะอันนี้ก็ออกมาเปิดเผยนะคะท่านบอกว่า11ข้อที่ประชาชนที่ภาคเอกชนเนี่ยมาเรียกร้องนะยื่นข้อเสนอตรงนี้ก็คือ 1อย่างที่คุณบอกไปปรับลดค่าไฟฟ้า 5% ทั่วประเทศนะและลดค่า FT ตามราคาน้ำมันผมขอเสริมตรงนี้เนี่ยหน่อยนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะที่ขายให้กับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆขายให้กับเอกชนต่างๆถ้าสมมุติว่าจะเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าจะโดนเพิ่มอีก 2% จากเดิมเนี่ยโดนไปแล้ว 3% นะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ขอลด5เนี่ยเป็นการท็อปอัพจาก 3% ที่ขอลดแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอยู่นะคะในตรงนี้นะคะข้อ2คือเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการป้องกันโควิด-19 เนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายได้3เท่าและนำค่าจ้างแรงงานในช่วงโควิดเนี่ยมาหักภาษี3เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะ3ให้รัฐออกคำสั่งปิดกิจการโรงแรมเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมค่ะคุณแซบนะ 4. ขอให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปีภาษี 2562-2563 กรณีที่ SME เนี่ยเหลือไม่เกิน 10% นะ 5. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณในการจ้างงานและซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศ 6. ผ่อนปรนการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการนะฮะ 7. อนุญาตใหจ้างงานเป็นรายชั่วโมงละ40-41บาทในช่วงเวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมงต่อวันอันนี้เหมือนต่างประเทศนะฮะ 8. ลดเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างจาก 4% เหลือ 1% นะ 9. ช่วยเหลือแรงงานที่เงินเดือนไม่เกิน 5,000 บาทนะคะโดยรัฐจะจ่าย 50% นะบริษัทจ่าย 25% ของค่าจ้างและ10คือผ่อนปรนมาตรการเคอร์ฟิวสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเวลากลางคืนรวมถึงช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองให้มีมาตรฐานเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายข้อ11เนี่ยแหละเร่งแก้ไขปัญหาการปล่อยกู้ซอฟท์โลนที่ล่าช้าของแบงก์พาณิชย์ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย11ข้อนี้ทางคณะที่ปรึกษาจะแบ่งเป็น5กลุ่มย่อยในการเร่งจัดทำข้อสรุปภายใน20เมษายนนี้ก็คือวันจันทร์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละค่ะนะก่อนที่จะชงเรื่องต่อให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นภาพไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพเรื่องของบจ.นะครับว่าไอ้บจ.เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19 สักเท่าไหร่แล้วก็ไอ้มาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของการช่วยบจ.เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาคเอกชนโดยหลักนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองสังเกตเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาตรการหลักๆเนี่ยนะครับจะไปโดนกับภาค SME เป็นหลักโดยเฉพาะ SME นี่ภาษีลดเหลือ 10% อันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันส่วนผู้ประกอบการรายอื่นยังเป็น 20% เหมือนเดิมนะครับ SME ดูอย่างไรนะครับก็ปีนึงก็รายได้ไม่เกิน30ล้านบาททุนจดประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ทุนจดทะเบียนประมาณสัก5ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะนี่ก็คือในสิ่งที่เขาภาพ SME จะได้เพราะฉะนั้นบจ.เนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ตรงนี้มากนักนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องของแต่เนี่ยค่ะข้อ11เนี่ยค่ะคุณแสบอันนั้นน่าจะได้หรือเปล่าปล่อยกู้เนี่ยค่ะซอฟท์โลนเนี่ยละค่ะ
ใช่ครับข้อ11เนี่ยนะครับก็จะได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของค่าไฟที่ก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุนพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะปรากฏว่ามีการสอบถามไปฝั่งของโบรกเกอร์หน่อยนึงนะฮะก็ปรากฏว่าโบรกเกอร์เขามองภาพครับว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่จะปลดล็อกดาวน์นะฮะก็ส่วนหนึ่งนะครับเขามองภาพว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงแม้ว่าจะปลดล็อกตัวของล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรับรู้ไปแล้วว่ากันอย่างนั้นแหละในการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจนถึงณขณะนี้เนี่ยถือว่ารับรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็มองว่าตรงเนี้ยมันแค่เป็นปัจจัยบวกเล็กน้อยเองคุณแสบนะแต่ว่าสิ่งสาระสำคัญดีกว่าสาระสำคัญที่เขามองนะฮะมองว่าเอาละเรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนเข้ามาบวกเล็กๆแล้วแหละแต่ว่าที่เขามาดู Q1 กันดีกว่านะคะที่เขาประเมินนะคะ Q1ว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับบจ.นะคะอันเนี้ยบอกเลยว่า Q1 เนี่ยมีโอกาสเขาปรับลดนะคะผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยลง 20% นะคะปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยทั้งปีนี้นะคะของบจ.ลงอีก 17% นะบนประมาณการของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยหรือว่า GDP นะคะทั้งปีนี้เนี่ยติดลบ 1.4%เอ้าอันนี้ถือว่าเขาคิดบนประมาณการที่ต่ำกว่าแบงค์ชาติพอสมควรนะต่อฮะเออนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งปีมันก็ลดลงแบบนี้แล้วใจเย็นๆนะนักลงทุนนะยังไงก็ระมัดระวังการเข้าลงทุนแต่ทั้งนี้นั้นอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะอย่าง RS และ CPO นะคะและหุ้นที่เข้าเต็มปันผลสูงต่อเนื่องให้ทายถูกแน่นอน LH In Touch นะคะนั่นละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่แปลกหรอกครับตอนแรกผมก็สงสัยกับเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือปันผลมันจูงใจว่ากันอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดึงขึ้นมาได้สำหรับตัวของอสังหาริมทรัพย์หลายวันแล้วนะตั้งแต่สัปดาห์ก่อนปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงขณะนี้ก็ยังบวกได้ต่อเนื่องสำหรับตัวของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าเงินปันผลมันสูงอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนี่ก็คือในภาพของ11ข้อที่เป็นข้อเรียกร้องจับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าในฝั่งของครม.จะมีการอนุมัติเมื่อไหร่อย่างไรนะครับไปอีกเรื่องนึงครับคุณจิมครับเรื่องราวของอมตะนะฮะผมจะพูดสั้นๆรวมไปถึงตัวของ PEM นะครับมีคนถามมาเยอะครับว่าอมตะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอมตะหลักๆของเขาเนี่ยนะครับก็คือขายที่ดินนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะฮะเขาเริ่มมีค่าสาธารณูปโภคต่างๆเข้ามามากขึ้นครับคุณผู้ชมครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยราคาอมตะก็ถือว่าหล่นลงมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเผอิญว่าเมื่อวันก่อนนะครับมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ออกมาของอมตะครับว่าเขาได้มีการร่วมทุนในการทำธุรกิจเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับเกี่ยวกับฉะเชิงเทรานะครับร่วมกับบริษัทบอร์ดวินอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสท์เมนต์โฮลดิ้งคอมพานีลิมิเต็ดบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นพันธมิตรฮ่องกงแล้วเขาก็มีความสามารถในด้านของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างโดยต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของอมตะเองเขาบอกมาอย่างนี้ครับว่าก็จะมีผลดีนะครับทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับโดยไอ้นิคมอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับพุ่งเป้าไปที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชัดเจนเพราะว่าเขาตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีคำว่าไชน่าอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะเขาตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมาชื่อนะคุณฟังนะอมตะไชนีสสมาร์ทซิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งเป้าจีนนะฮะแล้วเขาก็มองภาพว่าจีนเนี่ยจะออกมาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดผ่านพ้นตรงนี้นะครับมีคนถามครับว่าอมตะนี่ขึ้นปีแรกตายไหมนะครับเพราะว่ามันไม่มีลูกค้าที่จะเข้ามาเซ็นสัญญาอะไรใดๆนะครับช่วงโควิดเดินทางไม่ได้ปรากฏว่าเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญของอมตะถ้าเกิดว่าคุณดูทุกปีคุณจะเห็นภาพได้ว่าไฮซีซันไปที่ไตรมาส3ไตรมาส4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโควิดมันจบนะฮะแล้วก็ธุรกิจเดินหน้าต่อไปก็ยังเชื่อว่าก็ยังจะมีชาวจีนนะครับหรือกลุ่มนักลงทุนชาวจีนเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่บอกออกมานะครับเอาล่ะนี่ก็คือในฝั่งของอมตะนะฮะถึงเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน่าสนใจ
นะฮะนั่นก็คือเรื่องประเด็นกรณีที่มาทั้งแบงค์ชาติเราเองทั้งเฟดเองนะครับก็ได้มีการอัดฉีดเม็ดเงินออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งของเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยได้มีการไปซื้อหนี้ของฝั่งเอกชนนะครับในไทยสบายใจหน่อยนะฮะ investment grade ในต่างประเทศนะฮะเสร็จถึงขั้นจังบอลเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะรั้งไม่ให้มันเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์หรือว่าการล้มของบริษัทจดทะเบียนเราเคยคุยกับอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์ไปก่อนหน้านั้นว่าไอ้กรณีเรื่องของปัญหาพันธบัตรแล้วก็การขาดสภาพคล่องคนไม่กล้าที่จะลงทุนในขณะนี้เนี่ยมันเป็นจุดชนวนที่อาจจะทำให้เกิดปัญหามากมายต่างๆขึ้นมานะครับคราวนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันครับกับการแก้ปัญหาตรงนี้ปมที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วมันจะช่วยได้แค่ไหนอย่างไรพูดคุยกับอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกๆไหมฮะที่ในฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยปกติแล้วผมจะเห็นแบงก์ชาติในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับปล่อยสภาพคล่องต่างๆก็ผ่านรัฐบาลนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาในฝั่งของเอกชนพอสมควรหรือฝั่งเอกชนที่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แบงก์นะฮะอันนี้ถือว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมฮะอาจารย์ฮะโดยปกตินะครับมันไม่เขาจะสามารถซื้อผ่านเครื่องมือโดยให้กู้ผ่านธนาคารได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างกรณีช่วงตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยทางด้านเซอร์วิสเซอร์ก็ส่งให้ทางด้านพวกธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยปล่อยกู้ให้กับบริษัทเอกชนเข้าไปซื้อหุ้นคืนอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพอเวลาเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพอซื้อหุ้นคืนในตลาดเนี่ยมันก็ทำให้ earning per share เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะจำนวนหุ้นในตลาดมันน้อยลงนะครับนะที่เรียกว่า buyback ครับแต่ว่าตอนนี้มันจะแตกต่างกันมากกว่ารอบที่ผ่านมาก็คือว่าเข้าไปซื้อในกองทุนพันธบัตรโดยตรงนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดกรณีถึงขั้นระดับว่าไปซื้อในระดับจังบอลมาก่อนอย่างในปี2008เป็นต้นมาเนี่ย Federal Reserve ก็เข้าไปซื้อใน Mortgage Backed Security นะฮะในสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมีอยู่3ระดับนะฮะก็ Mortgage Backed Security เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดเลยครับตัว MBS ครับครับคือคราวนี้เนี่ยทำไมเฟดถึงประกาศเช่นนี้ฮะในการที่จะไปซื้อตัวของจังบอลเลยด้วยซ้ำก็ในช่วงสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยในระดับ Investment Grade เลยนะครับมันมีตัวพันธบัตรเขาเรียกตัวตราสารหนี้เนี่ยที่อยู่ในระดับ Triple B ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายของ Investment Grade เนี่ยอยู่ประมาณ 40% ของพอร์ตเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่างบการเงินหรือว่า Revenue เนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการ Low Position ด้วยนะครับเขาก็เลยคงจะต้องไปรับตรงนี้ไม่งั้นจะมีปัญหาในระบบธนาคารท่านผู้ฟังต้องมองเห็นภาพว่าอย่างในกรณีของ Earth Energy เนี่ยเกิดปัญหาจากกรณีว่าบอนด์เนี่ยมันดีฟอลต์ไปอันหนึ่งมันเลยทำให้ที่เหลือทั้งหมดในบอนด์ในเครือของ Earth Energy ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ในเซ็ต100เนี่ยมันเกิดดีฟอลต์ทั้งหมดเลยเพราะว่าเรทติ้งมันเข้าสู่ดีฟอลต์แล้วก็ทำให้ธนาคารใหญ่ 3-4 ธนาคารที่ปล่อยกู้ให้ Earth ทั้งกลุ่มเนี่ยต้องวางสำรองหนี้สูงเนี่ยในระดับมหาศาลนะครับอันนั้นมันคือเกิดขึ้นในบริษัทเดียวแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาขนาดนี้เองเนี่ยคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ 40% ของบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาเลยแล้วก็ยังไม่รวมพวกคอร์เปอเรทที่อยู่นอกตลาดด้วยนะครับที่ออกบอนด์พวกนี้เข้ามาด้วยนะครับอันนี้มันจะทำให้เกิดการช็อคของระบบธนาคารแน่นอนถ้าหากมันเกิดดีฟอลต์ขึ้นมาครับครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะป้องกันด้วยการเอาล่ะไปซื้อตรงนี้แหละจังบอลฉันก็ต้องซื้อมันเป็นอันตรายกับบรรดาของแบงก์ชาติหรือธนาคารกลางหรือเปล่าฮะโดยปกติเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเตรียมเครื่องมือไว้นะครับว่าเหมือนกับให้ทางด้านพวกบริษัทเอกชนหรือนักลงทุนเนี่ยเห็นว่ามีมือที่3เนี่ยคอยเข้ามาพยุงตลาดแต่คำหมายว่าคำว่าเข้าไปซื้อเนี่ย
มันไม่ได้หมายความว่าซื้อแล้วก็ถือจนครบสัญญาอย่างที่พวกเราเข้าใจกันนะครับอย่างเวลาถ้าสมมุติว่าเขาเกิดโลแล้วมันไม่สามารถโลได้หรือมีการเทขายขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ราคา NAV เนี่ยมันปรับราคาต่อของพันธบัตรเนี่ยมันจะปรับลดลงไปเยอะอย่างเช่นออกมา100สภาพคล่องไม่ได้มีเลยมันอาจจะทำให้ราคาพันธบัตรลงไป40เลยได้ด้วยซ้ำนะครับทั้งที่มันไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะทำให้ NAV รวมของกองทุนเนี่ยดรอปลงไปนะครับเหมือนกรณีที่เรามีการเทขายกองทุนตราสารหนี้ขนาดใหญ่เนื่องจากตราสารหนี้ในสภาพคล่องในตลาดโลกมันไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนที่3เนี่ยเพื่อเข้าไปทำสภาพคล่องไม่ให้เกิดการแพนิคเซลหรือการมาร์คทูมาร์เก็ตราคาเนี่ยมันมีปัญหานะครับดังนั้นเวลาที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะซื้อผ่านเทคนิคทางการเงินหรือเข้าไปช่วยเหลือโดยตรงหลังจากที่เขาถือแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกตลาดที่เขาเรียกว่าเป็น secondary market นะครับก็คือสามารถที่จะเทรดออกไปได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องถือตลาดบอลเดี๋ยวนี้เขาเทรดยิ่งกว่าหุ้นอีกนะครับก็คือมันมีสเตทในการที่จะทำกำไรเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าหุ้นได้ซ้ำนะฮะเนื่องจากพื้นฐานของมันเกิดจากตัวการ error ของระบบนะครับเพราะฉะนั้นในอเมริกาเองที่มีพวกกองทุน pension fund นะครับกองทุนตราสารหนี้ซึ่งค่อนข้างจะใหญ่มากของโลกเนี่ยสามารถเข้ามารับได้อีกในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าเขาระวังเรื่องของการ panic sale อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการกินเงินเพื่อที่จะเข้าไปถือเลยโดยตรงโดยผ่านกองทุนเนื่องจากขณะนี้เองเนี่ยเนื่องจากคนส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยกำลังตกงานแล้วก็ในโลกเนี่ยกำลังขาดสภาพคล่องนะครับแล้วกองทุนตราสารหนี้เนี่ยเราจะเคยได้ยินเวลาเราไปธนาคารใช่ไหมครับว่าเอาเงินมาพักแทนที่จะฝากธนาคารมาซื้อมันนี่มาเก็บฟันหรือเอามาซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นประเภท1ปีขึ้นไปนั้นพอคนก็คิดว่าถ้างั้นเอาเงินไปพักตรงนี้ได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคารแล้วตอนนี้มันเกิดสถานการณ์ที่ว่าสภาพคล่องเงินสดมันไม่ได้คล่องมือแล้วคนตกงานสูงเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาขนาดนี้นะครับมันก็เกิดการที่ว่าไปถอนเงินมาใช้พอถอนเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะต้องคาดการแล้วว่าน่าจะตกงานเป็นเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็คาดการว่าในอเมริกาอาจจะมากถึง6เดือนขึ้นไปจากการที่ขยายตัวของไวรัสโควิดที่เราเห็นเนี่ยนะครับคนก็ทยอยไปถอนเงินอยู่เรื่อยๆดังนั้นเงินสดในระบบเนี่ยมันจะมีไม่เพียงพอเฟดถึงต้องเลือกที่จะเข้าไปประคองตลาดตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อเมริกากำลังจะเจอช็อคเวฟถัดไปจากนี้เลยซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณเฉลิมชัยดูตลาดหุ้นอเมริกามันทำแพทเทิร์นหนึ่งขึ้นมาก็คือเหมือนเทคนิคอลรีบาวแล้วลองตีเป็นกรอบสามเหลี่ยมดูนะครับถ้าหากว่ามันหลุดลงเข้ามาเนี่ยอันนี้ให้ระวังว่าอาจจะมีการแพนิคเซลอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำนะครับในตัวตลาดหุ้นดาวโจนส์เองเราลองตีภาพสามเหลี่ยมถ้าหากหลุดกรอบตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าหลุดตรงนั้นแล้วเนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้หลุดนะครับตอนนี้เองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ปี2008เนี่ยเกิดจากการดีฟอลต์ของสินเชื่อบ้านใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเพียงแค่ 10% แต่ตอนนี้ JP Morgan Chase เนี่ยกำลังดูประเมินอยู่ว่าอาจจะสูงถึง 30% นั่นคือ3เท่าตัวนะครับของความเสียหายในปี2008จากตลาดสินทรัพย์ในบ้านสินทรัพย์บ้านหรือสินเชื่อบ้านนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพอ3เดือนเนี่ยจบปุ๊บเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็น default เลยหรือผิดนัดชำระหนี้เลยหรือจัดการให้ตรงนี้กลายเป็นหนี้เสียแล้วก็ฟ้องยึดทันทีเลยอันนี้คือเวฟใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ถ้าหากโควิดยังยืดเยื้อและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถึงพยายามจะเปิดประเทศซึ่งมันก็สาเหตุเดียวกับประเทศไทยอ่ะเปิดก็มีปัญหาไม่เปิดก็มีปัญหานะครับอันนี้เป็นจุดที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีความกังวลตรงนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเฟดถึงเปิดรูมเนี่ยซื้อทุกอย่างเลยแล้วก็พิมพ์เงินซื้อทุกอย่างเลยนะครับขณะนี้เองเนี่ยเฟดเนี่ยใช้เงินนะครับเข้าไปสู่ระบบเนี่ยใน1วันเนี่ยเท่ากับ1เดือนที่ใช้แก้ปัญหาในช่วงปี2008ถึง2014นะครับใช้ต่อวันเลยนะครับที่เราเห็นตลาดหุ้นปรับขึ้นมาขณะนี้เนี่ยนะครับครับผมก็แสดงว่าอัดแหลกเลยนะฮะคือต่อวันอัดแหลกขนาดนี้อาจารย์มองว่าช่วยได้ไหมในเบื้องต้นเนี่ยมันยังช่วยได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูภาพที่กราฟแมนเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาแล้วตีกรอบจากส่วนที่เทคนิคอลรีบาวขึ้นมานะครับจะเห็นเป็นสามเหลี่ยม
ถามว่าช่วยได้ไหมในช่วงเวลาแรกเนี่ยมันช่วยได้แต่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เฟดทำคือเขาไปเพิ่มตัวทางด้านการเงินเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือลดอัตราดอกเบี้ยลงไปเหลือศูนย์คำว่าเหลือศูนย์เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเฟดเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนทางการเงินเลยเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเก็บภาษีไม่ได้นะครับได้น้อยลงแล้วก็ได้น้อยลงแบบน่าจะค่อนข้างเยอะมากการเก็บภาษีได้น้อยลงเนี่ยจะทำให้เงินเนี่ยไม่มีมาจ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยคือว่าเก็บภาษีประชาชนมาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บมาเพื่อเอามาใช้นะครับแต่เขาเก็บภาษีของประชาชนมาในส่วนเพิ่มเนี่ยเพื่อที่เอามาจ่ายดอกเบี้ยในพันธบัตรของเขาเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยทำนั้นเศษเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์เงินโดยไม่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาแล้วก็หรือว่าไม่มีต้นทุนนี่คือตีเช็คเปล่าไปเลยเนี่ยสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้เองเนี่ยแล้วมันเป็นเกณฑ์ที่เสี่ยงมากของโลกเลยซึ่งเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับในช่วง100ปีแต่100ปีที่แล้วมันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยก็คือcorrelation เนี่ยของการเสื่อมค่าของเงินเนี่ยมันจะทำงานนะครับเมื่อทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดแพนิคหรือเกิดปัญหาทั่วโลกเนี่ยจะพยายามลดค่าเงินตัวเองแข่งซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นถ้าค่าเงินบาทเนี่ยนะครับเวลาที่ดอลลาร์เนี่ยมันเกิดอ่อนค่าลงมาด้วยตัวของมันเองเนี่ยนะครับมันจะทำให้เงินบาทแข็งงั้นพอเงินบาทแข็งเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นการส่งออกของทั่วโลกก็จะทำให้มีปัญหาถูกไหมครับงั้นพอมีปัญหาทั่วโลกก็จะต้องใช้วิธีการลดค่าเงินของตัวเองนะครับลงมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าบาทอ่อนอยู่สิ่งที่บาทอ่อนอยู่ขนาดนี้คืออะไรครับอเมริกาต้องการแคชเงินสดก็เลยมีการเทขายอย่างต่อเนื่องนะครับคุณเฉลิมชัยจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถูกเทขายหนักๆมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีแล้วก็คือปลายปีที่แล้วเนี่ยเทขายในตลาดตราสารหนี้แล้วก็เพิ่งมาเทขายในตลาดหุ้นหนักๆในเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วก็เงินออกแล้วสังเกตการขายไหมครับว่าเป็นการขายแบบรีนขายไม่ได้ขายแบบเททิ้งเทคว้างเพราะช่วงที่ลงมาจริงๆที่ลงกราฟลงมาหนักๆเนี่ยมันคือช่วงที่ตลาดหุ้นภายในเองแพนิคเองด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยคำถามว่าช่วยได้ไหมในช่วงแรกเนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยดีขึ้นแต่ผมคิดว่าในช่วงประมาณสัก Q3 Q4 เป็นต้นไปยังไม่รวมกรณีเกิด default ของตราสาร mortgage-backed security ที่จะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแพนิคให้อีกหลายช่วงในปีนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวครับคืออาจารย์มองว่าแผนตอนนี้เนี่ยอัดเงินเข้ามาก็พอช่วยได้หน่อยคือเป็นการรั้งเพราะอาจารย์มองว่าไอ้โควิดมันสาหัสเหลือเกินแต่ก็มองภาพว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย Q3 Q4 มันก็ยังมีไอ้ธุรกิจที่อาจจะไปไม่รอดแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็จะเกิดรูปแบบเนี้ยมาเรื่อยๆถูกมั้ยฮะอาจารย์ฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเฟดแล้วก็ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยถึงจะเริ่มจะต้องพิมพ์เงินเข้ามาเพื่อที่จะครองทุกอย่างไว้นะครับแล้วตัวที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้เกิดปัญหาปี2008ที่หนักมากคือตัวตราสารอ้างอิงนะครับคุณเฉลิมชัยเพราะว่าอย่างในตัว mortgage backed security ที่คาดว่าจะมีปัญหาอีกไม่นานเนี่ยมันคำว่า backed security เนี่ยมันคือมีการประกันโดยตราสาร CDS หรือ credit default swap นะครับทีนี้ในปี2008เนี่ยซึ่งมันมีปัญหาเพียงแค่ประมาณ 10% ที่คือ1ใน3ของที่กำลังจะเกิดรอบนี้เนี่ยเราสังเวยไปด้วยแบสเตอร์ลีแมนบาร์เทอร์แล้วก็ AIG นะครับแต่วันนั้นเขาเลือกให้ AIG เนี่ยไม่ล้มเพราะว่า AIG เนี่ยเป็นคนที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยให้กับ Goldman Sachs ให้กับ JP Morgan ให้กับ Deutsche Bank แล้วก็ซึ่งธนาคารทั้งหมดเนี่ยคือผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Federal Reserveดังนั้นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการให้ Federal Reserve of New York เนี่ยเป็นคนใส่เงินให้กับทางด้าน AIG แล้วก็ให้ AIG เนี่ยเซ็นยอมรับว่าจะไม่ฟ้องนะครับธนาคารแล้วก็วันรุ่งขึ้นเงินที่ Federal Reserve ใส่ให้เนี่ยให้โอนชำระไอ้ตัวค่า Credit Default Swap ทันทีก็เลยทำให้ AIG เนี่ยก็ต้องขายกิจการทั้งหมดในโลกออกมานะครับรวมทั้ง AA ในฮ่องกงด้วยที่ต้อง IPO เนี่ยอันนั้นเนี่ยมันคือแค่1ใน3นะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันใหญ่กว่านั้นอีกเยอะแล้วกำลังดูอยู่ว่า
ใครที่เป็นคนรับในการที่จะต้องชำระเงินประกันซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นธนาคารในยุโรปหรือเปล่าอย่างเช่น Deutsche Bank ซึ่งกำลังจะอ่อนแออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้า Deutsche Bank หรือทางด้านตัวคนส่งเนี่ยที่มีการที่คาดว่าน่าจะเป็นอีกส่วนที่รับในการจะต้องจ่ายประกันของตัว MBS เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นบิ๊กเวฟขนาดใหญ่ที่มันลามไปถึง financial sector ละอย่างวันเนี้ยเราต้องแยกก่อนว่าเราอยู่ในส่วนของ real sector ที่มีปัญหาแต่ไม่ว่าจะมีปัญหามากแค่ไหนมันยังลากกันออกไปได้นะครับเราเห็นภาพแต่ถ้ามันเกิดใน financial sectorถึงขั้นที่ว่าต้องการปิดธนาคารหรือนี่สินต่ำกว่าทุนเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเข้าสภาวะล้มละลายเนี่ยมันจะให้ปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงในระบบธนาคารในโลกมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเครดิตครัมช์แล้วก็สภาพคล่องทางการเงินโลกที่อยู่ในซัพพลายเชนของการเงินเนี่ยมันหายไปโดยเฉพาะถ้าหากเกิดกับแบงค์ใหญ่ๆซึ่งผมคิดว่าเฟดเสือกมองในเกมนี้อยู่ว่าทำยังไงก็ตามไม่ให้ลามไปถึงตัวระบบ financial sector ให้ได้นั่นคือการซื้อเวลาครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นภาพเราเห็นภาพหมดไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็ตามก็พยายามที่จะช่วยแบงค์นะฮะแบงค์พาณิชย์นะครับในฝั่งคืออัดสภาพคล่องก่อนไม่รู้ว่าแบงค์พาณิชย์คุณจะเป็นยังไงคุณฉันอัดสภาพคล่องให้แบงค์พาณิชย์ก่อนในไทยเองก็เหมือนกันนอกจากอัดสภาพคล่องไม่เท่าไหร่นะฮะก็มีเรื่องของการพักชำระหนี้เรื่องของ NPL ต่างๆพยายามให้มันเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้ไม่เกิดการตั้งสำรองที่มันมากเกินไปอาจารย์มองภาพแบบนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือพอช่วยได้ไหมผมไม่คิดว่าตัวความเสียหายใน financial asset แล้วก็ตราสารอ้างอิงโดยอนุพันธ์เนี่ยแบงก์ทั่วโลกจะรับมือได้ครับก็คือว่าเพราะว่ามูลค่ามันสูงกว่าดังนั้นถ้าเขารับมือไม่ได้เนี่ยแล้ว Federal Reserve พิมพ์เงินขึ้นมาเยอะขนาดนั้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือเงินUS ดอลลาร์มีความเสี่ยงที่จะถูกลดอันดับเครดิตเรตติ้งด้วยซ้ำเพราะว่าในปี2008ในการพิมพ์เงินของ Federal Reserve รอบนั้นเนี่ยเครดิตเรตติ้งของอเมริกาจาก AAA เนี่ยลงมาเหลือ AA แล้วก็เพิ่งจะกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าหากทำขนาดนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปถึงภาพเครดิตเรตติ้งแล้วล่ะว่ามันควรจะเป็น Triple A หรือลงไปเหลือเป็น A ลบเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่อยู่สามารถสร้างปฏิหาริย์ได้อยู่แล้วในเพราะว่าบริษัท Moody เองบริษัทที่เทรดดิ้งเคยถูกสัมภาษณ์บนการสอบสวนของวุฒิสมาชิกในนั้นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกาเขาก็บอกว่าเรตติ้งมันคือแค่ความคิดเห็นเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบไปแรงสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดเรตติ้งอะไรขึ้นมาก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ CEO ของทั้ง3 Moody ทั้ง S&P ทั้งFitch Ratingให้ฉันตอบคำต่อวุฒิสภาของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้correlation ของตลาดเนี่ยครับคุณเฉลิมชัยมันจะทำงานด้วยตัวมันเองหนึ่งในนั้นคือราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยมันจะทำด้วยการเป็นสินค้าที่ตัวสินทรัพย์ที่เป็น asset backed security ตัวถัดมาตัวที่สองที่กำลังจะต้องทำคืออะไรนะครับก็คือราคาอาหารถ้าราคาอาหารทั่วโลกขนาดนี้ถ้าไปดูในอเมริกาใครมีเพื่อนอยู่อเมริกาคุณจะเห็นภาพเลยว่าสินค้าอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็พวกสินค้าจำเป็นที่สำหรับอเมริกาสำคัญมากที่กระดาษทิชชู่เนี่ยเราอาจจะเหมือนตลกนะครับแต่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันไม่มีน้ำนะสิ่งสำคัญคือกระดาษทิชชู่เนี่ยถูกกว่าน้ำประปาในแคลิฟอร์เนียด้วยคือเนื่องจากบ้านเรามีน้ำอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่เหมือนกันของเขาฝนตกทีเขาตกใจนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นฝนเนี่ยอย่างน้อยก็ปีละครั้งที่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยทิชชู่เนี่ยมีความจำเป็นมากเพราะเขาใช้แทนน้ำเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถ้าหากมันเกิดขาดเนี่ยมันจะเกิดการที่เรียกว่า correlation ของเงินเฟ้อที่แท้จริงเนี่ยมันจะทำงานแล้วเมื่อ correlation ทำเนี่ยทองเงินเฟ้อมันจับรัดถึงแม้จะตึงอัตราดอกเบี้ยได้นะครับแต่บริษัทเอกชนเนี่ยไม่สามารถตึงอัตราดอกเบี้ยได้ดังนั้นต้นทุนทางการเงินของบริษัทเอกชนจะเพิ่มสูงขึ้นทันทีเลยจากพันธบัตรระยะสั้นไปสู่ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับอันนี้คือช็อตถัดไปซึ่งเราจะเห็นภายใน1ปีเนี้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
โอ้ฟังอาจารย์แล้วฟังอาจารย์แล้วเออนะเออเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกวันนี้ผมเห็นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงราคาทองคำผมก็เปิดดูราคาทองคำผมว่าโอ้คือตอนนี้ราคาทองคำมันดีขึ้นไป1,761กว่าเหรียญแล้วอาจารย์ครับคุณเฉลิมชัยจะลองดูภาพนะครับว่ามันเป็นเหมือนคัพแพทเทิลนะครับหลักการของคัพแพทเทิลเนี่ยถ้าหากมันเบสไฮขึ้นไปเนี่ยมันจะทำ3เท่าจากราคาใช่ไหมฮะจากราคาที่เบสขึ้นไปใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นไปขนาดนั้นเองเนี่ยนั่นคือการทำงานของ correlation แล้วนะครับอู้เสียดายจังคือเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าผมว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องคุยเรื่องราคาทองคำแบบลึกๆหน่อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเอาเรื่องประมาณนี้ก่อนก็โดยสรุปแล้วเนี่ยนะฮะคืออาจารย์มองว่ามันก็ช่วยในช่วงนี้สำหรับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอการช่วยเหลืออัดฉีดสภาพคล่องทั้งหลายแหล่มีทั้งการเข้าไปซื้อจังบอลมีทั้งการเข้าไปอัดเงินเข้าไปนะฮะเพื่อมันอุดปัญหาไม่ให้มันลามเพราะอาจารย์มองว่าถ้าเกิดมันลามมันเรื่องใหญ่แต่อาจารย์ก็บอกว่ามันอุดยากมันยังมีอะไรที่ยังมันเต็มไปหมดเลยที่มันต้องอุดแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยไอตัวของตราสารอ้างอิงทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันเลวันเลทกันนี่เยอะเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวไวรัสตัวร้ายที่อาจจะทำให้แบงค์ต่างๆเนี่ยมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งโอ้ฟังอาจารย์พูดแบบนี้ก็ต้องไปติดตามดูกันว่ามันจะเป็นดังนั้นหรือไม่อย่างไรวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆจริงๆครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหฟังอาจารย์ปุ๊บโอ้นิ่งก่อนขอหนึ่งนาทีพักก่อนนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพนะครับคือพยายามให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้แหละนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมีเรื่องที่มันแปลกๆพอสมควรอยู่เหมือนกันซึ่งมันเกิดจากคำถามเบื้องต้นเนี่ยแหละว่าเอ๊ะทำไมบรรดาพวกแบงค์ต่างๆเนี่ยถึงตั้งกองทุนคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยให้กับแบงค์ถูกไหมเวลาถ้าเกิดว่าเขาจะอัดฉีดสภาพคล่องซื้อพันธบัตรรัฐบาลอัดฉีดสภาพคล่องให้กับคลังก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลอัดฉีดสภาพคล่องให้กับภาคการเงินนะก็ซื้อก็ปล่อยเงินกู้ให้กับแบงค์ต่างๆแล้วก็แบงค์ต่างๆก็เอาไปรันเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ในการตั้งกองทุนขึ้นมาในการเข้าซื้อเลยคือไม่ต้องรอแบงค์ละนะฮะคือช็อตคัทตั้งกองทุนเข้าซื้อเองซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็มันอุดรอยรั่วไงคุณแซมก็ชัดเจนมันอุดรอยรั่วไว้ก่อนเพราะว่ามันป้องกันไว้ไม่ให้มันเกิดปัญหาแต่อาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยโอกาสมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนมองโลกในแง่ดีก็บอกว่าสาธุขอให้อุดรอยรั่วได้แต่ถ้าเกิดคนมองโลกเป็นแบบว่าแล้วมันจะอุดไหวไหมเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ด้วยการอัดฉีดเงินต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ย่อมทำให้มูลค่าของเงินมันเสื่อมค่าตามธรรมดานะเพราะฉะนั้นไม่แปลกวันนี้เราเห็นตัวของทองคำเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอดใจรอสัปดาห์หน้านะฮะเราจะมาติดตามเรื่องของทองคำกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะคุณจิมอะไรซะนะฮะต่อไปเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์หรือยังฮะหรือยังไงครับค่ะอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังติดต่ออยู่นะคะซึ่งขออนุญาตมาในเรื่องของ DEM หน่อยนึงได้ไหมนะครับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเปิดมาจะเปิดมาสวยนะคุณผู้ชมผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนแล้วกันณขณะนี้เนี่ย 9:56 นะครับตลาดหุ้นกำลังกระพริบแบบสวยๆ 1,252 จุดถ้าไม่ผิดไปจากนี้เพราะตอนนี้ 9:56 แล้วเราจะเห็นการกลับคืนมาของตลาดทุนที่เลยในระดับ 1,240 จุดน่าสนใจคุณจิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเปิดมาเรียบร้อยแล้วฮะ 1,252.50 จุดในขณะนี้ครับบวกขึ้นมา 15.72 จุดนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.21% เลยค่ะคุณแสบคะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่ยาวแรงอยู่เหมือนกันสำหรับการบวกของตลาดหุ้นไทยวันนี้คือเล่นหนักเพราะว่าอย่าลืมเวลาคนดูทางเทคนิคเนี่ยเขาก็จะมองภาพได้นะครับว่าก็1,240มันเป็นแนวต้านนี่นะครับก็มันต้านก็มันผ่านมาแล้วไง1,240พอมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันมีแรงกล้าเขาเรียกว่าแรงกล้านะฮะก็ซื้อเข้าไปตอนนี้เนี่ย1,253ถ้าคุณจิมลองเปรียบเทียบกับทั่วโลกเอารายงานตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะว่า
อะไรที่เป็นตัวดันขึ้นมานะครับตอนนี้ก็กลุ่มปตท.นี่แหละค่ะหลังจากที่กดดันไปเมื่อวานฮะพลังงานเนี่ยกลับมาดันในวันนี้นะคะปตท.เนี่ยหนุนดัชนี 1.32 จุดนะคะ AOT หนุน 0.99 จุดนะคะ CPF หนุน 0.80 จุดปตท.สผ.หนุน 0.73 จุดนะคะ CRC หนุน 0.52 จุดนะคะก็สลับกันไปแบบนี้แนะนำให้ดูด้านขวาดีกว่าด้านขวามือคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าอีกกลุ่มที่พยายามดันตลาดทุนเนี่ยนะฮะมันคือกลุ่มไหนอย่างไรบ้างจะเห็นภาพเลยฮะว่า Energy ล่อ3จุดใช่ 3.16 จุดนะคะ Commerce เนี่ยหนุนมา 1.84 จุดนะคะ Food อาหารนะคะ 1.57 จุดนะคะขนส่งฮะ Trans เนี่ยค่ะ 1.28 จุดนะคะแล้วก็ Bank กลับมาหนุน 1.20 จุดนะคะคือเอาล่ะมันขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั่นก็คือว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม Energy Commerce Transportation Bank คือถ้าเกิดว่าเจอ Energy กับ Bank ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามองภาพได้แล้วนะฮะ Energy Bank ICT Transportation คือถ้าเกิดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงตลาดหุ้นขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดสำคัญนะฮะในการกลับขึ้นมาของตัวของตลาดหุ้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาถามนักวิเคราะห์แล้วกันว่าเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วคุณจิมขอดูกราฟหน่อยสไลด์คุณผู้ชมเห็นภาพไหนๆก็ไหนๆละคุยทางเทคนิคกันมาหน่อยนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะก็ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมองภาพตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า 1,240 เนี่ยนะครับถ้าคุณจิมขยายใหญ่หน่อยจะเห็นภาพนะฮะว่า 1,240 จุดเนี่ยนะครับคือหลายวันที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้นะครับปรากฏว่าวันนี้ทั่วโลกเนี่ยพอมันดีขึ้นมานะครับเราผ่านแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราลงมาจากระดับ 1,300 กว่าจุดเนี่ยนะฮะประมาณสัก 1,300 ปลายๆนะครับกระโดดลงมาเนี่ยนะฮะเราร่วงจาก 1,000 ประมาณบริเวณสักจุดนี้ประมาณวันที่10เดือน3นะครับเพราะเอิญว่าผมดูจากของคุณจิมผมก็เลยเนี่ยเราล่วงจากจุดเนี้ยนะครับและคราวนี้เนี่ยมันเป็นการกลับเข้าไปติดแก๊ปคุณจิมเห็นไหมคุณจิมเห็นไหมไอ้ที่มันเปิดแก๊ปอ่ะไอ้เปิดแก๊ปอ่ะนะเดี๋ยวเนี่ยเอาว่ากันง่ายๆนะครับว่าเรากลับขึ้นไปปิดแก๊ปได้ในขณะนี้แล้วนะฮะสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าอันนี้คุณจิมออกดีกว่าเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอะไรบางอย่างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักครู่นะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ตื่นเต้นอยู่นะวันนี้เรื่องตื่นเต้นเยอะนะครับทั้งตลาดหุ้นทั้งการพูดคุยกับอาจารย์ทวีสุขนะครับเราสังเกตเห็นนะครับว่าจุดเนี่ยแหละนะฮะเราร่วงต่ำลงมาจากจุดนี้นะครับประมาณสัก1,249ก็คือ1,250นั่นแหละนะครับจุดนี้แหละนะฮะเรากระโดดลงมาเลยปึ้งเขาให้นะครับพร้อมๆกับตอนนั้นเนี่ยเราเจอเรื่องราวของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันเรื่องของโควิดเราโดนกันป่วมมากในขณะนั้นแล้วก็เจอเรื่องของฟอสเซลเพียบไปหมดนะครับจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยร่วงต่ำลงมาเราใช้เวลาไม่กี่วันเท่านั้นหล่นลงมาเหลือแค่969จุดแต่ขณะนี้นะครับเรากลับขึ้นไปปิดแก๊ปณจุดนี้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งจากเนี้ยต่อไปคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นนักลงทุนและคุณผู้ชมถือหุ้นอยู่สิ่งที่คุณผู้ชมต้องภาวนาในวันนี้นั่นก็คือว่า 1,250 จุดวันนี้ปิดเหนือให้ได้นะครับแล้วมาลองดูอีกวันหนึ่งว่ามันจะรันอเวย์หนีจากแก๊ปขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่มันกำลังที่จะเกิดขึ้นมาในขณะนี้นะครับก็กลับกลายเป็นว่าณขณะนี้กองทุนคิดถูกนะเพราะหลังๆเนี่ยกองทุนเริ่มเก็บเข้ามาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะมีคนถามฮะว่าอ้าวแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไปณจุดไหนอย่างไรคุณผู้ชมใจเย็นๆ 1,300 จะเป็นจุดแรกของคุณผู้ชมก่อนเพราะว่านี่คือแกร็บที่มันกระโดดลงมานะครับนั่นก็คือว่าเรากระโดดลงมาจากเรากระโดดลงมา2กระโดดนะไอ้แกร็บที่มันเปิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเปิดลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับเรากระโดดตั้งแต่ 1,364 ในขณะนั้นนะครับแล้วก็กระโดดลงมานะครับอยู่ที่ประมาณสัก 1,300นะฮะแล้วก็เราก็กระโดดลงมาอีกชั้นหนึ่งนะครับจากระดับประมาณสัก 1,250 กระโดดลงมาอีกชั้นหนึ่งเหลือประมาณสัก 1,200 ประมาณสัก 1,200 จุดแล้วกันประมาณ 1,180 อ่ะนะฮะซึ่งจุดนี้แหละมันกลับขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ภาวนาหน่อยแล้วกันซึ่งเมื่อคืนนี้ใครติดตามเราพูดคุยกันกับในฝั่งของพี่ต้นพเดิมพบสงเคราะห์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นภาพได้นะครับว่าในฝั่งของพี่ต้นพเดิมพบสงเคราะห์ประกาศชัดเจนเห็นภาพว่าตลาดหุ้นไทยนะครับสามารถที่จะไปได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวในขณะนี้นะครับคุณจิมช่วยรายงานข่าว BEM นิดนึงได้ไหมเพราะเดี๋ยวผมกำลังที่จะเปิดย้อนตัวของคุณต้นนะครับผมเจอแล้วไม่เป็นไรนะครับผมจะให้ดูอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่พี่ต้นพเดิมพบสงเคราะห์นะครับได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับสักครู่ปุ๊บช่วงระหว่างรอพี่หวานนะฮะมีเรื่องคุยเยอะเลยนะครับนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามเมื่อวานนี้นะครับนี่ก็คือภาพนะฮะที่ในฝั่งของคุณพเดิมพบสงเคราะห์เนี่ยประเมินออกมานะครับนั่นก็คือว่าเอาละยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยณขณะนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเริ่มลดต่ำลงมานะครับและสิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือว่านี่แหละที่เมื่อกี้เราคุยกับอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์มันออกมาเป็นกราฟนี้นั่นก็คือว่า QE4 คุณผู้ชมที่ผ่านมาสหรัฐออก QE 1 QE 2 QE 3ถูกไหมนะฮะและ QE 1 QE 2 QE 3เนี่ยนะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันกว่าเขาจะรันไปได้จะสังเกตว่ากราฟไม่ค่อยชันนะอันนี้ QE 2นี่คือ QE 3นะครับแต่ว่า QE 4คุณผู้ชมใช้ไม่กี่สัปดาห์เองเนี่ยนะฮะประมาณสักวีค1วีค2เนี่ยมันกระโดดขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะฮะ1,000 บิลเลียนแล้วนะครับและจากการที่เขาทำโปรเจคชันคุณจิมลองเห็นอะไรไหมนะครับว่าพอเขาทำโปรเจคชันเนี่ยมันขึ้นไปอีกนี่คือจำนวนเม็ดเงินที่จะต้องใช้อย่างมหาศาลคุณดูไอ้3รอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ800แล้วก็นิ่งๆๆๆๆเห็นไหมฮะ600ไป800นิ่งๆๆๆแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการโปรเจคชันเพราะว่าเขาบอกประกาศชัดเจนว่าฉันจะอัดฉีด QE อย่างไม่จำกัดฉันจะดัน QE อย่างไปต่อเนื่องและคราวนี้แหละไอ้สิ่งที่เขาต้องดันเนี่ยมันเยอะขนาดนี้มันจึงไม่แปลกว่าทำไมเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์เขาบอกว่ามันต้องใช้เยอะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะอุดรอยรั่วได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปนั่งติดตามดูว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมดูภาพนิดนึงนะครับว่าอันนี้คือการลงทุน ETF อันนี้ไม่มีอะไรนะฮะอยากให้เห็นภาพนี้นะครับว่าเนี่ยอันนี้คือGlobal Equity Market Cap นะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะก็89ทริลเลียนเหรียญนะครับคุณผู้ชมครับก็ร่วงต่ำลงมานะฮะเหลือ30ตอนนี้เนี่ยใช้เงินเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ยังไม่กลับคืนไปนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่กลับคืนไปข้างบนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพี่พเดิมพบเขามองภาพว่าการค้าโลกเนี่ยมันลดลงพอสมควรอยู่เหมือนกันในปี2020นะครับแล้วก็จะฟื้นตัวในปี2021ซึ่งนะฮะเป็นแค่การฟื้นตัวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกออกมาอย่างนี้คุณผู้ชมกราฟนี้เนี่ยจับตาให้ดีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยนึงนะฮะคือการฟื้นตัวมันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันณวันนี้เนี่ยเราอยู่ตอนนี้เราอยู่เอพิลถูกไหมฮะนะครับแล้วมันก็จะขึ้นสูงสุดนะช่วงนี้แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันก็จะลงมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือการพีคของสิ่งที่เป็นเคสต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่านะฮะกว่ามันจะกลับคืนมากว่ามันจะฟื้นตัวต่างๆใช้ระยะเวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันซึ่งลองดูภาพกันครับว่ามันมีการประเมินออกมานะครับว่าไอแต่ละประเทศเนี่ยที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว GDP จะกลับมาบวกได้เนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับปรากฏว่าในฝั่งของในฝั่งของจีนนะครับใช้เวลานะครับประมาณสักไตรมาส2มันถึงจะกลับมาได้นะครับส่วนเนี่ยนะฮะอันนี้คือเส้นสีนี้คือเวอร์โลกนะครับปรากฏว่าโลกเนี่ยจะกลับมาเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาบวกได้นะคุณจิมลองดูภาพนี้ไม่สามารถกลับมาบวกได้นะฮะปรากฏว่าสิ่งที่มันจะบวกได้เนี่ยเขามองภาพนู่นเลยนะฮะไตรมาส3 2022คุณผู้ชมไตรมาส3 2022สำหรับโลกนะที่เศรษฐกิจมันจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทนแบบนี้กันไปพอสมควรแต่มันมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาบอกภาพว่ามักที่จะรีแอคชั่นก่อนประมาณสัก6เดือน3เดือนประมาณนี้นะครับแล้วลองดูภาพในสหรัฐกับยูโรโซนหน่อยไหมว่าเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าในภาพของสหรัฐกับยูโรโซนครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยตอนเนี้ย2021เนี่ยยังไม่พ้นเหนือน้ำเลยยังไม่พ้นนะครับจะไปนู่นไตรมาส1ปี2023นะครับยูโรโซนนี่หนักกว่าเดิมอีกไปไตรมาส3ปี2023นี่คือเซนาริโอที่เขาคำนวณกันออกมานะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนะฮะซอสนี่มาจาก McKinsey Analysis นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกคุณผู้ชมหน่อยหนึ่งแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาและเมื่อกี้เรามองภาพกันคล้ายๆกันนะฮะกับที่อาจารย์ทวีสุธรรมศักดิ์มองนั่นก็คือว่าอย่างไรซะก็ตามเราจะเห็นภาพของ Recessionของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง Bloomberg Economic เนี่ยก็ได้มีการประมาณและว่าโอกาสในการที่สหรัฐอเมริกานะครับจะ recession นะครับมันจะมาเหมือนกับคล้ายๆกับปี2001นะครับที่ recession นะครับแล้วก็ปี2008นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีประมาณปี2008นะครับอันนี้เนี่ย recession เลยนะฮะก็คือถดถอยแบบแรงๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่เขาประเมินกันนะโดย Bloomberg Economic ว่าจะมีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐตอนนี้เลยละ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกินเวลาไปอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่พี่พเดิมพบบอกว่าในส่วนของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยวันนี้เนี่ยมันแพงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยไหมนะครับเขาบอกภาพว่าในที่ผ่านมามันก็ร่วงไปพอสมควรแล้วนะเขาก็มองภาพว่ามันอาจจะไม่ได้ร่วงลงอะไรมากมายจนเกิดความกังวลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วตลาดหุ้นไทยในขณะนี้เนี่ยมันก็จะเดินหน้าขึ้นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะไม่หนักเท่ากับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาหรือว่าในฝั่งของยุโรปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยเราดูรายการเราทั้งวันเนี่ยเราต่อจิ๊กซอว์กันได้เยอะมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการที่เฟดนะครับมีการอัดฉีดเงินขนาดนี้นะครับการที่สหรัฐพยายามบอกตลอดเวลานะฮะว่าฉันจะกลับมาให้ได้ฉันจะเปิดเศรษฐกิจให้ได้โดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะถึงขั้นแบบว่ามันมีมลรัฐนะฮะมลรัฐต่างๆเนี่ยนะครับก็บอกออกมาว่าเฮ้ยฉันยังไม่อยากเปิดฉันยังไม่อยากเปิดจนถึงขั้นประธานาธิบดีทรัมป์บอกแบบนี้ฮะว่าอำนาจในการสั่งเปิดประเทศคืออำนาจของประธานาธิบดีนี่คือสิ่งที่ทรัมป์พยายามที่จะบอกนะครับซึ่งมันก็ถูกปุ๊บด้วยตัวเลขว่ามันมีความกลัวจริงๆในวันนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความกลัวเรื่องของเศรษฐกิจ recession แบบมากๆนะครับจะเห็นภาพได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครพยายามที่จะฟันฟาดฟันกับจีนนะครั้งหนึ่งเคยสั่งให้ในฝั่งของน้ำมันนะครับมีการลดราคาน้ำมันลงมานะครับคราวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าทรัมป์เนี่ยช่วยทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามมาต่อไปแล้วกันว่าเป็นอย่างไรแต่เข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นไทยครับคุณผู้ชมครับนะฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เขียวสดใสแต่แหมเสียวเสียวนิดนิดนะฮะว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันควรจะเลย 1,250 จุดนะครับเพราะว่าจะได้ปิดแกลบอย่างสง่างามในวันนี้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรทิศทางตลาดจะเป็นอย่างไรไปฟังมุมมองจากท่านนี้ครับพี่หวานทวัชชัยอัศวพรชัยนะครับบล.เอสแอลสวัสดีครับพี่หวานครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับพี่ก่อนทั้งสองท่านแล้วก็ท่านทั้งสื่อผู้รับชมรับฟังครับค่ะตลาดหุ้นไทยตอนนี้บวกสวยงามเลยนะคะ 1,251.85 จุดบวกขึ้นมา 15.07 จุดพี่หวานมองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มองก็คงต้องขึ้นมาเทสแนวต้านนะมันจะอยู่ที่250 260 270ก็250 260เนี่ยแอร์เรียแถวๆนี้ขายทำรอบบ้างบางส่วนคือคุณต้องขายอ่ะแล้วก็เป็นทรงพีระมิดหงายขึ้นไปปลายพีระมิดอ่ะปลายแหลมมันจะชี้อยู่ที่ประมาณ250ชี้ขึ้นไปข้างบนหมายความว่า250เนี่ยคุณขายสัก 5% 255หรือ255หรือ260เนี่ยคุณขายสัก 10%สำเร็จ260ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 30% อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาพตรงนั้นไปเพราะอะไรฮะเมื่อสักครู่คุณแสบเนาะที่พูดเรื่องว่าสะท้อนอนาคตข้างหน้า 3-6 เดือน960มันสะท้อนความเลวร้ายข้างหน้า 3-6 เดือน250 1250มันสะท้อนอนาคตข้างหน้า
ดีจริงหรือเปล่า3-6 เดือนมันก็จะตรงกันข้ามกันใช่ไหมฮะก็จะเป็นภาพอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นถามว่าบทวิเคราะห์ของเราออกมาเป็นอย่างไรนะครับในรายการอนาลิติกย้ายตอนเช้าเราก็มองไว้ว่าเราต้องขายทำรอบอ่ะนะ250-260-270ห้องไว้นะครับก็จะเป็นเสร็จไปเนาะแล้วก็มองว่าขึ้นมาตรงนี้เองอย่าลืมว่าผลประกอบการควอเตอร์หนึ่งมันค้ำคออยู่นะมันค้ำคอเราอยู่ว่ามันจะขึ้นต่อได้หรอนะครับแต่ถ้าปล่อยพ้นจากนี้เป็นต้นไปเองเนี่ย3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยราคาตรงนี้มันตอบรับเรื่องSuper Saving Fund Version 2ก็เรียกว่า Super Saving Fund Series X ใช่ไหมฮะตัวนี้ไปแล้วหรือยังอ่ะเงินมันเพิ่งเข้ามาประมาณ10 วันเองอ่ะผมว่าจะตั้งกันวันที่1 เมษายนเองเนี่ยเข้ามา14 วันได้เซว่าเงินเข้ามา14 วันแต่เซติดกระโดดล่วงหน้าไปรอเหมือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนไปแล้วนะเนี่ยครับเอาของคุณแสบมาขยายความให้ฟังแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นภาพอย่างนั้นไปแล้วก็อันนี้คือเรื่องราวของเซนติเมนต์ว่าผมขอญาตขอแทรกผมขอถามเหตุผลได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นทำไมมันดีดมาแรงขนาดนี้โดยเฉพาะวันนี้ก็โดดตามเพื่อนบ้านนี้แหละฮะเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องราวของการเข้ามาไล่ซื้อมากกว่านะครับก็เก็งกำไรกันธรรมดาไม่มีอะไรนะครับคือถามว่าจะมีแฟกเตอร์อะไรไม่มีแต่แฟกเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยคือทุกคนมองว่าสถานการณ์อย่างอาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดของไทยเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อมันน้อยลงไปอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มันก็เป็นไปได้ไหมว่าทุกคือเท่าที่ผมดูนะก็คือเราได้รับการชื่นชมมากเหลือเกินว่าเราอะมีมาตรการจัดการกับโควิดเนี่ยได้ดีเหลือเกินถูกไหมฮะว่าได้ดีเหลือเกินก็จะเป็นภาพอย่างนั้นไปหรือเปล่านะครับในขณะที่ผู้เสียชีวิตของเราก็น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถูกไหมฮะคราวนี้พอเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยในแง่ของตัวมันจะมีพวก AI อ่ะถูกไหมฮะพอเปิดกระโดดขึ้นมามันก็จะม้วนขึ้นแล้วก็จะมีพวกบล็อกเทรดฝั่งช็อตจะต้องรีบปิดโพซิชันไปบล็อกเทรดฝั่งช็อตก็มีเล่นนะเมื่อวานนี้มีเล่นกันเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มียุบลงมาหน่อยนึงถูกไหมฮะแล้วก็ก็มีช็อตกันไปบ้างก็ต้องปิดโพซิชันทันทีเลยอย่างวันนี้ต้องบังคับปิดแน่นอนอยู่แล้วถ้าบล็อกเทรดเพราะมันโดดครับอาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของการเทรดดิ้งแล้วก็เหตุผลของด้านไวรัสโควิดที่ทำให้ขึ้นมาแต่พอขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยความร้อนแรงมันเกิดขึ้นแล้วก็คาดว่าจะต่อเนื่องได้จากซูเปอร์เซฟวิ่งฟันที่ซื้อกันในช่วงของเดือนมิถุนายนเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนอาจจะเป็นภาพนั้นเพราะว่าพอยิ่งขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าผมมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ศึกษาอะไรมากมายนะผมก็จะเข้าซื้อแต่ถ้าผมศึกษาอะไรสักหน่อยนึงผมก็จะรอซื้อชะลอซื้อไปได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าถามว่าใส่สัญญาณทางด้านเทคนิคเบรก1250ออกมาเป็นบายซิกเนลใช่ไหมเบรก1250เป็นบายซิกเนลใช่ไหมถ้าคำตอบว่าใช่ AI ก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็หุ้นหลายๆตัวมันก็เป็นบายซิกเนลขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานอันนี้เทคนิคจบไปแล้วนะคุณมองว่าปัจจัยพื้นฐานแน่นะคนข้างหน้าควอเตอร์หนึ่งออกมาดีไหมมันไม่ดีหรอกถ้าแล้วอะไรที่จะบอกจะคอนเฟิร์มว่าดีไม่ดีอ่ะก็รอปลายสัปดาห์นี้สิแบงก์ก็จะออกมาแล้วนี่คือปัจจัยพื้นฐานแต่วิเคราะห์ในด้านเซนติเมนต์ดีไม่ดีเซนติเมนต์จากซูเปอร์เซฟวิ่งฟันจากเซนติเมนต์จากเรื่องของโควิดมันดีแต่สิ่งที่ไม่ดีที่สุดก็คือปัจจัยพื้นฐานมันกำลังจะออกมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวก็ออกมาตอนนี้1258แล้วนะปลายพีระมิดมันก็จะบานออกขึ้นไปข้างบนลองดูตอน969ตอน 1,100 เนี่ยมันก็จะเป็นพีระมิดปลายพีระมิดชี้แต่ถ้าลงมาเราต้องซื้อเพิ่มแต่มันซื้อไม่ได้ไงคนก็ไล่ซื้อกันขึ้นไปเพราะงั้นเนี่ยพอมันเล่นช็อตเทอมตรงนี้มันจะเหวี่ยงละมันจะเหวี่ยงสูงเพราะงั้นบวกไป21 point เนี่ยมันหาซัพพอร์ตอะไรไม่เจอแล้วอย่าลืมว่า2วันก่อนหน้าเนี่ยวอลุ่มมันน้อยแต่วันนี้วอลุ่มมาเต็มเลยนะถ้าปิดต่ำปุ๊บเสร็จเลย
ทคนิคอลแชทเลยนะเทคนิคอลที่มาดีมากๆเป็นไวซิงเกิลบนแชทเลยปิดต่ำปุ๊บเนี่ยวอลลุ่มมาดีอย่างนี้นี่แชทเลยมันต้องรอปิดนะรอปิดรอปิดรอปิดนะครับแต่พี่หวานบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมองภาพของเศรษฐกิจเนี่ย3เดือน6เดือนเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวมันก็จะสะท้อนออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หวานผลประกอบการผลประกอบการย่อยขายเถอะถูกไหมนักลงทุนทำยังไงดีครับพี่หวานถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรฮะรอขายแนวต้านแค่นั้นเองก็ทยอยขายแนวต้านอย่างที่ผมบอกอ่ะ250หุ้นก็อาจจะขายไป 5% 3% แต่พอขึ้นมา260ก็ได้ขายไปสัก 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยนึงอันนี้ก็จะ260ละถ้าขึ้นมา270อีกคราวนี้ขายเยอะเลย 30% แค่นั้นเองถ้าคนไม่มีของนะคะรอตรงไหนดีคุณก็ไม่ต้องมีของต่อไปเอาเงินสดไว้ขายก็เด้นขายก็จะไปเฉาะใส่ก็ในเมื่อผมมองขายผมมองขายอยู่คุณบอกคุณไม่มีของจะทำยังไงดีมันขั้วบวกกับขั้วลบมาเจอกันได้ไหมล่ะมันเจอกันไม่ได้ปัญหามันตรงกันข้ามกันไงเราก็ต้องไม่มีของต่อไปก็แค่นั้นเองเอางี้ก็ในเมื่อผมมองขายอยู่คุณจะเข้ามาเล่นรอบถ้าคุณเอางี้นะไม่ใช่จังหวะใช่ไหมถ้าคุณแม่นเทียวเทคนิคแม่นมากเลยคุณจะเข้าไปเล่นรอบเล่นได้ถ้าคุณยังไม่มีของก็เล่นได้ก็ในเมื่อมันเทส260แล้วถ้าผ่านมันเป็นบ่ายซิกเนลคุณก็ฟอลโล่บ่ายซิกเนลแต่คุณต้องกำหนดจุดสต็อปลอสของคุณให้ดีไงอันนี้เป็นเทียวเทคนิคที่คุณเป็นช็อตเทอมจริงๆแล้วเรียกว่าเซกูเลตมากๆเลยอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะนะฮะเพราะฉะนั้นพี่หวานก็บอกว่าก็ทยอยขายซะนะครับก็ระดับ1,250ขายไปส่วนนึงหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะ1,260ขายอีกนะฮะและจุดไหนขายอีกนะฮะใช่ครับขายมากขึ้นเมื่อเซ็นดิเด็กเพิ่มมากขึ้นไปอัตราที่เพิ่มขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นครับถ้าเซ็นดิเด็กขึ้นนะพี่หวานลองมันเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับพอเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันนี้นะฮะนักลงทุนสายสเปกุเลตหรือเก็งกำไรหรือว่าพี่หวานอาจจะบอกว่าเอางี้ละกันถ้าเกิดว่าคุณเห็นแบบนี้แล้วคุณคันไม้คันมือมีหุ้นละตกละกาดหรืออะไรพอมีหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ไหมครับพี่หวานฮะวันนี้เราเขียนข้อไปคุยไปเป็นตัวเจริญพวกกับพันนะเจริญพวกกับพันเปิดมามันก็กระโดดขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปหมดเนอะก็บวกขึ้นไปถึงแล้วเจริญพวกกับพันก็ไซเวย์ละกัน26กับ27เสริญนะก็ตอบตามตัวบทวิเคราะห์ของเราไปต่อละกัน26กับ27เสริญก็คงจะไซเวย์อยู่แถวๆนี้ไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าบทถ้านอกเหนือจากหุ้นเด่นที่เป็นข้อไปคุยไปของเราแล้วเนี่ยเราจะมีมองตัวไหนบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็มีนะยังพอมีอยู่เดี๋ยวผมดูในแป๊บหนึ่งนะวันนี้มันก็ CBF มันก็โดดไปแล้วเนาะอันนี้ก็ขอลอยขายอย่างเดียวใช่ไหมคะเนี่ยก็อาจจะมีตัวคืออินทัชก็อาจจะมองที่ตอนนี้คืออินทัชเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเขาเบรก48ขึ้นมายืนเหนือมันคงก็จะเป็นบายซิกนอลก็มีอินทัชตัวหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าอินทัชเขายืน48ไม่ได้มันก็จะไซเวย์4675กับ48เพราะงั้นตอนนี้ผมให้ไซเวย์4675กับ48ก่อนเพราะงั้นก็จะเล่นอยู่ถ้าตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าอินทัชก็ปิดอยู่สูงกว่า48อันนี้อาจจะเซฟสักนิดหนึ่งเพราะว่าอินทัชเขาเคลื่อนไหวไม่ได้หวือหวามากนะครับก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่พอมองได้ส่วนตัวอื่นเองเหรอก็ส่วนใหญ่ก็จะรอตั้งรับนะอย่างกัฟแล้วก็มองว่าจะมี77 177กับ174ก็น่าสนใจเพราะว่า177กับ174ถ้าสมมติเขาสปิดพาเทียบ177กับ174แล้วมันก็เป็นราคาที่โอเคก็ยังอนาคตข้างหน้าสมมติว่าเขาสปิดพาแล้วก็ยังยืนซัพพอร์ตอยู่แต่สภาพคล่องมันสูงขึ้นแล้วหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นท็อป10ทุกวันอยู่แล้วว่าติดด็อกท็อป10อยู่แล้วอะแต่ช่วงหลังก็อาจจะด้อยกว่าหุ้นตัวอื่นอยู่บ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องราวของสปิทผ่าก็อาจจะมอง7177กับ174ถ้าใครไม่ชอบตอนนี้ก็ยังไม่สปิทผ่าคุณก็เอาไปเทียบบรรยากาศยานว่าถ้าสปิทผ่าแล้วเขาอยู่ที่เท่าไหร่คุณก็ไปตั้งต่อได้มันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสรุปแล้วก็คือว่าอินทัชพอได้ CVF กระโดดมาแล้วพอได้ก่อนนะฮะแล้วก็กัฟก็พอได้เหมือนกันนะกัฟนี่ซื้อก่อนหรือหลังฮะคือจะก่อนหรือหลังก็ได้ถ้าเขายืนพอโอเคอย่างกัฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเขียนไว้เป็นอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่เมื่อวานนี้
แล้วเมื่อวานก็ลงมาพอดี177กราฟอ่ะกราฟรู้สึกจะทำจุดต่ำกว่า177ลงมาหน่อยนึงนะเมื่อวานนี้เมื่อวานทำ176.50ใช่เขาลงมาซัพพอร์ตพอดีซัพพอร์ตมันอยู่ที่177กับ174เขาก็ลงมาให้ซื้อที่ซัพพอร์ตแล้วแล้วก็วันนี้เองเขาก็อยู่ที่177.50ก็ยังยืนแอเรียซัพพอร์ตอยู่นะ177กับ174เพราะงั้นเรารอได้แต่เย็นถามว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เรามองว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่อยากเข้าตรงนี้คุณก็ไปเทียบบรรยากาศยานหลังจากสปิทพาแล้วก็อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ไปรอหลังจากนั้นก็ได้หุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยความผันผวนเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับอดีตหุ้นตัวนี้ต้องยอมรับอย่างนึงเขาไม่เคยสปิทพามาก่อนเลยนะตั้งแต่เข้าตลาดมาถูกไหมใช่เขาเพิ่งเข้าสิ่งที่ทำได้ก็คือไปเทียบกับหุ้นก่อนหน้านี้ที่เข้าสปิทพาและในธุรกิจเดียวกันซึ่งมันก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นธุรกิจพลังงานมันมีแต่ธุรกิจที่เป็นโรงไฟฟ้ามันไม่มีแต่ถ้าเป็นเทียบธุรกิจพลังงานมันมีแต่ไม่ได้ทำไฟฟ้าซึ่งมันก็เทียบได้แต่มันปตท.ปตท.สผ.ก็ได้แต่มันยังไงอ่ะมันจะเทียบได้หรือเปล่าล่ะผมต้องถามอย่างนี้ก่อนว่ามันซิกกันไหมมันลิงก์กันได้ไหมซึ่งคำตอบเนี่ยมันตอบยากเพราะงั้นมันจะอยู่ที่ท่านนักลงทุนว่าอยากจะเล่นช่วงไหนมากกว่าหรือช่วงที่ลงมาซัพพอร์ตแล้วคุณจะซื้อไหมแค่นี้เองนะคะหรือลงมาซัพพอร์ตแล้วคุณจะซื้อไหมล่ะค่ะโอเคไปสู่คำถามเดี๋ยวผมขออนุญาตไหนๆก็คุยเรื่องของกราฟแล้วเรื่องของโรงไฟฟ้าแล้วมันมีประเด็นน่าสนใจอยู่นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยกดดันตัวของโรงไฟฟ้าอยู่เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือกรณีทั้งคราวๆว่าผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมนะครับยื่นขอให้ผู้ประกอบการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะลดค่าไฟเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงในฝั่งของภาคเอกชนก็ตามนะครับหลายฝั่งนะฮะก็ยื่นข้อเสนอกับฝั่งของสภาพัฒน์ที่จะขอลดค่าไฟ 5% พี่หวานมองไงในเรื่องนี้กระทบโรงไฟฟ้าเยอะไหมกระทบโรงไฟฟ้าเยอะไปเยอะสิกระทบลงไฟฟ้าเยอะอยู่แล้วคืออย่างนี้ถ้าเป็นกรณีของกราฟเนี่ยมันจะกระทบก็ต่อเมื่ ถ้าเขาขายตรงให้กับเอกชนเลยถ้าเขาขายตรงนะแต่ถ้าเขาไม่ขายตรงผลกระทบมันก็อาจจะต้องเบี่ยงเบนมาที่คือเขาต้องขายให้กปป.ใช่ไหมฮะถ้าขายต่อให้เอกชนเนี่ยจะไปบีบใครต้องวิเคราะห์ก่อนนะเอกชนจะต้องไปบีบใครใครได้รับผลกระทบอ่ะเอกชนซื้อจากใครซื้อจากใครครับถ้าซื้อกับการไฟฟ้าได้ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อจากการไฟฟ้าการไฟฟ้าจะมาบีบต่อไหมล่ะการไฟฟ้าจะมาบีบต่อไหมล่ะมันต้องเอกชนไปขอร้องหรือไปขอความร่วมมือนะครับขอเพื่อที่ให้มันอยู่รอดด้วยกันได้ทั้งหมดไงมันจำเป็นเอกชนก็ต้องไปขอกับทางด้านอีแกตอีแกตก็เห็นความจำเป็นตรงนั้นอีแกตก็บอกว่าผลกระทบตัวนี้อาจจะไม่กระทบไปที่โรงไฟฟ้าที่ผลิตให้เขาเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากับหรือเท่ากับก็ได้คุณเข้าใจนะเพราะงั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวเลขตรงนี้ออกมาเยอะคนที่ยอมคือใครคนที่ยอมคืออีแกตนะเพราะงั้นอีกแกนก็ยังไม่ได้ตอบรับหรืออะไรมาเพราะงั้นมันก็ยังไม่ได้แต่ถามว่าผลกระทบมันจะเป็น 100% มั้ยผมเชื่อว่าไม่เป็น 100% นะสมมติลดลงไป1บาทต่อ1ยูนิตพอมาถึงโรงไฟฟ้าปลายต้นทางที่ผลิตไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึง1บาทก็แชร์กันสิอีกแกนก็ต้องรับบางส่วนฉันก็ต้องรับบางส่วนถูกมั้ยเพื่อให้อยู่รอดกันได้ไงนะครับถามว่าทุกวันนี้เนี่ยอีกแกซื้อไฟฟ้าจากต้นทางเยอะหรือเปล่าล่ะก็ซื้อเข้ามาเก็บไว้บางส่วนทั้งนั้นก็ซื้อไม่เยอะอยู่แล้วกลับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแต่ว่าโรงไฟฟ้าไหนเนี่ยขายตรงให้กับนิคมอุตสาหกรรมมากก็จะโดนหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องติดตามดูส่วนใหญ่เขาก็ขายให้กับอีกแกทั้งนั้นแหละโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ขายให้ผลกระทบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลกระทบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกกลับอ้าวนะฮะคุณจิ้มไปคำถามนี่ฮะนะคะคำถามเยอะมากค่ะวันนี้นะคะคุณเอสสัญชัยบอกว่า PTG ค่ะปั๊ม PT เป็นแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ P อะไรนะ
PTG ค่ะปั๊ม PT ขอ PTG อ๋อโอเค PTG เนี่ยเขาขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยโอเคนะเขาขึ้นมาแล้วก็เบรกเป็น buy signal ต่อเนื่องขึ้นมา3วันละแล้วก็เบรก buy signal วันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยระดับราคาค่อนข้างจะโอเวอร์บอทไปสักนิดหนึ่งอาจจะไปเทสแนวต้านที่ประมาณ 13-15 นะครับอาจจะไม่ผ่านนะผมมองว่าอาจจะไม่ผ่านคอนเซ็ปต์ของเราก็คือภาพใหญ่ก็คือเรามองว่าขึ้นไปถึงแนวต้านเราควรขายทำรอบออกไปก่อน 13-15 อาจจะต้องขายทำรอบไปก่อนนะแล้วก็รอยุบย่อเพื่อจะเล่นรอบใหม่การยุบย่อของเซ็ตอินเด็กซ์ก็ดีหรือว่าราคาหุ้นก็ดีมันเป็นการยุบย่อเพื่อขึ้นต่อนะเราไม่ได้มองว่าเขายุบแล้วก็วูบลงไปเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นยกเว้นว่าไวรัสโควิดมันกลายพันธุ์หรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งเราก็ไม่มีความรู้ตรงนั้นเนาะแต่ถามว่ามันมีโอกาสเกิดเป็นไปได้ไหมคิดว่ามันจะเกิดได้ไหมมันก็คิดได้แค่นั้นเองเราลองดูกันแต่ผลประกอบการเนี่ยเราจะเป็นตัวฉุดให้ลงมานะนะคะไปกันต่อที่คอมเซเว่นค่ะช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับคุณสมเกียรตินะคะคอมเซเว่นเหรอฮะคอมเซเว่นก็คอมเซเว่นค่ะแพทเทิร์นก็คล้ายๆกันแล้วก็ตัวมันจะมีไดเวอร์เจนที่เป็นขาลงอยู่ตัวหนึ่งกับตัวไฮไซด์ยอดไฮไซด์ข้างบนนู่นกับยอดไฮไซด์ปัจจุบันนี้มันก็จะไดเวอร์เจนกันนิดๆนะเพราะงั้นเองเนี่ยคอมเซเว่นเวลาเทสแนวต้านที่ 21.4 21.5 เราไม่ผ่านจริงๆแล้วผมมองว่าอาจจะมีการยุบย่อบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะอาจจะมีการยุบย่อบ้างคือว่าเขาอย่างเมื่อสักครู่ PDG ก็เทส75วันอันนี้ก็เทส75วันด้วยเช่นเดียวกันหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆเป็น buy signal 3วันติดเนี่ยนะครับมันจะมาเทส75วันแล้วหลังแล้วก็อาจจะมีแรงขายนะอาจจะมีแรงขายใช้คำนี้ดีกว่า24กับ25ต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้ก็ทยอยขายออกไปแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าซอฟๆหน่อยนะค่ะนะคะไปกันต่อที่คุณภาคินนะคะบอกแบมคิดว่าระยะยาวหลังโควิดหมดจะเป็นยังไงครับพอซื้อนี่มาบริหารสำหรับแบมคือแบมเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ว่าคือหนี้ที่จะซื้อมาปีนี้เนี่ยอาจจะประมาณ 7,000 ล้านนะแต่ถ้าเรามองว่าเขาซื้อเข้ามาแล้วบ้างบางส่วนนะเรารอคอนเฟิร์มตัวเลขกันหลังจากที่พ้นควอเตอร์1กันอีกทีนึงนะรอคอนเฟิร์มตัวเลขทีว่าเขาซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่ละก็อาจจะเห็นภาพที่จะเจียนขึ้นแต่ถามว่าการบริหารของเขาเองเนี่ยคือยังพอเพียงที่จะบริหารแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ไปอนาคตข้างหน้าอีกหลายปีต้องตอบอย่างนี้ถ้าไม่ซื้อเพิ่มนะครับอนาคตจะซื้อเพิ่มได้ในราคาถูกไหมก็ต้องดูกันอีกทีนึงแต่ถามว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมตอบว่าใช่อันนี้คือเรื่องราวของเราทั้งหมดเพราะงั้นเวลาลงมาเนี่ยแบมจึงมีแรงรับอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูไหมอย่างวันก่อนหน้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่4เนี่ยขออภัยนะวันที่9เขาลงไปที่21บาทนั่นแหละเป็นบ็อกคอมของเขาเลยนะแล้วล่าสุดเขาก็เลยค่อยๆรีเวิร์สขึ้นมามีแรงขายทุกวันนะติดอันดับหนึ่งทุกวันจะติดลบก็เป็นอันดับหนึ่งเพราะงั้นเองเนี่ยเขากำลังก่อตัวเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เราพื้นฐานเรารอเขาหน่อยสักหน่อยหนึ่งนะผลประกอบการควอเตอร์หนึ่งก็ออกมาก็โอเคซื้อของถูกก็จริงแต่ก็เก็บมีได้ยากขึ้นอาจจะมีส่วนลดให้กับลูกมีมากขึ้นตามต้นทุนที่จะซื้อเข้ามาใหม่อนาคตข้างหน้าน่าจะเป็นภาพนี้นะเท่าที่ผมไปดูว่าวิธีการเข้าที่ไปฟังนะวิธีการเนี่ยเจรจาเนี่ยมันต้องใช้คนมันใช้พวกเครื่อง AI อะไรไม่ได้นะเจรจาคนเพราะงั้นมันก็จะมีส่วนลดต่อรองกันได้อยู่แล้วมันดิโกเชตกันนะระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ใหม่ด้วยเพราะงั้นมันก็จะเป็นภาพนั้นไปโอเควันนี้ถ้ายืน22บาทแบมน่าจะเล่นรอบได้22ต้นๆกับ226นะครับก็จะเป็นภาพอย่างนั้นไปนะก็ลองเล่นรอบเอาไปกันต่อที่คุณพรรักดีนะคะขอ BEM ค่ะรับที่ราคาไหนดีจะถือยาวค่ะ BEM 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 ค่ะโอเคBEM เนี่ยถ้าสถานการณ์ไวรัสโควิดดีขึ้นเรื่อยๆ BEM ก็ต้องดีขึ้นตามไปมันจะก็เรียกว่าแปรผันตามกันครับยิ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงเท่าไหร่เซนติเมนต์ของแบมจะดีเบมกับแบมจะดีเบมจะดีขึ้นตามไป ขออภัยนะมันจะเป็นอย่างนั้นในแง่ของเซนติเมนต์นะในแง่ของเทคนิคกลับมาดูที่เทคนิคเช่นเดียวกันเขาก็เป็นบ่ายซิกเนลสามวันติดต่อกันขึ้นมาวันนี้เป็นเทส75วันก็ 9.25 เนาะ 9.25 จะเป็นแนวต้านที่สำคัญ 9.25 930นะเป็นแนวต้านสำคัญก็คาดว่าน่าจะมีแรงขายทำรอบบ้านบางส่วนนะครับเดี๋ยวต่อไปดีกว่า
ค่ะนะคะนะฮะไปกันต่อที่คุณพานินชินเดโชนะคะบอกว่าขอ CPO หน่อยค่ะไหลลงมาหน้าเก็บไหมคะตัว CPO CPO ค่ะ CPO ตอนนี้64.50 บาทค่ะ64.50ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณรอเขาพักหรือว่าปรับตัวลงมาสักนิดหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสพักหรือว่าปรับตัวลงมาซัพพอร์ตของเขาจะอยู่ที่64.1แล้วก็จะอยู่ที่63สักหรือมีจุดหนึ่งนะครับถ้าตั้งอย่าง CPO เนี่ยคาดว่าน่าจะอาจจะพักหรือปรับตัวลงมาได้บ้างให้ซื้อนะที่ซัพพอร์ตได้บ้างนะครับแล้วก็การไซด์เวย์อัพของเขามีความชันไม่เยอะอันนี้ยังโอเคอยู่ยังพอตั้งรับได้ค่ะนะคะไปกันต่อเมื่อกี้กัฟตอนนี้ขอเป็น GPSC ค่ะ GPSC เนาะโอเค GPSC เนี่ยโอเคเขาไปเทสแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย75วัน68.50ไม่ผ่านก่อนหน้านี้3วันทำการติดกันวันนี้เป็นวันที่4ยังไม่เทสนะ3วันก่อนหน้านี้เทสแล้วไม่ผ่านเพราะงั้นโอกาสที่จะพักหรือปรับตัวลงมาที่ 65.75 มีเพราะงั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไซด์เวย์ 65.75 กับ 68.50 เพราะงั้นกราฟใครที่ไม่มีรอเข้าใกล้แนวรับแล้วก็ทดสอบคือบ้านบางส่วนนะครับส่วนแนวต้านผมมองว่า 68.5 อาจจะผ่านยากไม่จึงรอไซด์เวย์ดีกว่านะครับน่าจะไซด์เวย์ออกด้านข้างไปครับนะคะไปกันต่อที่ IVL ค่ะน่าสนใจไหมคะถ้าจะรับปันผล IVL ที่ระดับราคาตรงนี้ถือถ้าใครมีของเก่าที่ต้นทุนกว่านี้ถือรับปันผลโอเคได้แต่ถ้าซื้อเพื่อรับปันผลตรงนี้ผมมองว่าน่าจะรอดูอีกสักช่วงนึงก่อนดีกว่าเนาะผมมองว่าเขาเริ่มที่จะเห็นแพทเทิร์นการไซด์เวย์ด้านข้างให้เห็นบ้างแล้วซัพพอร์ตสำคัญที่สุดนะ 24.4 24.5 ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนะถ้าหลุดปุ๊บสมมติเขาหลุดก่อนวัน X อ่ะอันนี้ถ้าคุณจะซื้อเพื่อเอา X เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีของไม่เห็นด้วยนะครับไอเดียคือไม่เห็นด้วยตรงนี้ไปนะคะไปกันขอคำสองคำถามสุดท้ายนะคะขอสองคำถามสุดท้ายเซนเทลค่ะลุ้นไปได้ถึงไหนคุณอลิตถามมาค่ะ Centel 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 ก็คือในแง่ของ sentiment เพียวนะก็คือเหมือนกับเบมไงถ้าตัวเลขโควิดดีขึ้นเรื่อยๆ sentiment ของกลุ่มนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตามกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับมิ้นท์ Centel อะไรเนี่ยชัดเจนมากเลยก็จะเป็นภาพนั้นไปเพราะงั้นกลับมาที่ Centel Centel มีซัพพอร์ตระหว่างวันคือ Centel เนี่ยเบรก75วันขึ้นมาที่20บาทเพราะงั้น20บาทก็ยังยืนแข็งแรงอยู่ใครที่มีก็โอเคสามารถที่จะเล่นรอบหรือว่าเล่นรอบหรือถือครองหุ้นได้แต่ถ้าระหว่างวันนะครับเขาปรับตัวยืนน่ะสมมุตินะเขายืนที่ 20.6 ไม่ได้อันนี้เริ่มจ่ายสัญญาณไม่ดีนะเริ่มจ่ายสัญญาณไม่ดีนะอาจจะไม่ดีนะก็ต้องตอบอย่างนั้นไปก่อนเพราะงั้นใครที่มีของดูสปอร์ตระหว่างวัน 20.6 ขอให้ยืนเหนือขึ้นไปอย่างเดียวพอนะครับแต่ถ้าหลุดออกมาไม่ดีแนวต้านด้านบนเนาะแนวต้านด้านบนสักนิดนึงแล้วกันก็อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 21.2.1 แล้วก็ค่อยกระโดดขึ้นไปนะครับกระโดดขึ้นไปก็เป็น 22.5 อีกทีหนึ่งค่ะนะคะตัวสุดท้ายนะคะคุณชัยยศบอกว่าขอแจ๊สครับเข้าได้ไหมแจ๊สเข้าได้ไหมแจ๊สเขาล่วงลงมาเนาะอย่างวันนี้แจ๊สล่วงลงมาเนี่ยมาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย75วันของเขาเลยนะอยู่ที่ประมาณ5บาทต้วนๆจะอยู่ที่ประมาณ 4.9 กว่ากับประมาณ5บาทนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเพราะงั้นถ้าจะเข้าเนี่ยโอเคถ้าแจ๊สยืน5บาทคุณเข้าได้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาแต่หลุด5บาทเป็นจุด stop loss หลุด5บาทลงไปไม่ดีจุด stop loss อาจจะอยู่ 4.9 กว่าก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้น่าจะไปเป็นเห็นนะวัดสักนิดหนึ่ง 4.94 ครับจุด stop lossนะครับโอ้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่หวานค่ะขอบคุณครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็เต็มอิ่มกับพี่หวานไปนะคะครับเอาช่วงต่อไปตะลุมบอล MAI ครับคุณจิมกับน้องบอลยังอยู่นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนฮะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเยอะเลยครับส่วนผมลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณคุณแสบมากเลยนะคะไปดูหน้าข่าว MAI กันดีกว่านะคะข่าวใหญ่ของเราวันนี้ก็คือ DOD รายใหญ่จ่อป้อนออเดอร์แอลกอฮอล์ขายดีงบ Q3
Q1 โตโดดค่ะถ้าคุณนี้จับตาราคาน้ำมันดิบกอดงานในมือแน่น 3,000 ล้านบาทคัมเวลปันผล30ล้านแจ้งเลื่อนประชุม AGM ACG พร้อมสู้โควิดมั่นใจผลงานสดใสจัดปันผล 0.04 บาทค่ะนี่คือ4ข่าวที่น่าสนใจของ MAI จ้ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาต่อกับบอลและพี่จิมนะคะในตะลุบอล MAI ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะท่านผู้มาใหม่แล้วก็ท่านผู้มาเก่านะคะนะก็บอลขับมินตาแก้วผู้การขานรับหน้าที่ต่อเลยขอบพระคุณพี่จิมมากมากนะคะสำหรับในส่วนของหนังสือพิมพ์เมื่อกี้นะก็มีข่าวที่น่าสนใจมากๆเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะสำหรับ DOD ค่ะพี่จิมค่ะค่ะ DOD นะคะรายใหญ่จ่อป้อนออเดอร์แอลกอฮอล์ขายดีงบ Q1 โตโดดค่ะพี่จิมน่าสนใจมากๆเลยสำหรับ DOD ที่บอกว่ารายใหญ่จ่อป้อนออเดอร์นะเพราะว่าบอลได้ยินข่าวมาแว่วๆเลยว่านอกจากในส่วนของลูกค้ารายอื่นนะที่เป็นไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วนะผู้ชมนะก็มีลูกค้ารายหนึ่งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI เหมือนกันนะมีออเดอร์มาให้เขาที่จะผลิตในส่วนของซึ่งปัจจุบันมีคุณจดทะเบียนนะคะผู้ชมนะก็คาดว่าจะเริ่มนะคะจะเริ่มให้บริการแล้วก็ผลิตสินค้าเนี่ยในไตรมาส2ปีนี้เองค่ะผู้ชมขณะเดียวกันนะก่อนที่จะข้ามมาไตรมาส2เขาก็มองว่าแนวโน้มในไตรมาส1เนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีเพราะว่ามีลูกค้ารายใหญ่เนี่ยป้อนออเดอร์เข้ามามากขึ้นเลยนะตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันลูกค้าใหญ่ที่สั่งออเดอร์มาตั้งแต่ไตรมาส3เนี่ยก็คิดเป็น 50% ของยอดขายทั้งหมดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือบริษัท PCCA ค่ะหรือว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจเจลแอลกอฮอล์นะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของDOD เนี่ยมีออเดอร์เข้ามาอย่างล้นหลามเลยเนื่องจากว่าความต้องการใช้ในส่วนของเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะตอนนี้ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นมากๆในชีวิตของเราเนี่ยก็มีความจำเป็นมากๆนะคะแล้วเขาก็ต้องผลิตเยอะขึ้นด้วยขณะเดียวกันนะกำลังการผลิตของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 500,000 ขวดต่อวันจากที่ผ่านมาอยู่แค่ 200,000 ขวดต่อวันทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่บอลกล่าวมาก็คาดว่าจะทำให้ DOD นะคะในไตรมาส1เนี้ยกลับมาเติบโตได้ดียิ่งขึ้นค่ะพี่จิมค่ะนะในส่วนของราคาหุ้นวันนี้นี่เปิดนะคะเปิด5บาท10นะคะขึ้นไปสูงสุด5บาท15แล้วก็ตอนนี้อยู่5บาท5ตังค์ค่ะน้องบอลค่ะค่ะนอกจากการที่เขานะคะผลิตสินค้าขายแล้วเนี่ยเขาก็มีแผนนะที่จะผลิตสินค้าแล้วก็ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสถานศึกษารวมถึงหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนแดที่มีความต้องการสินค้าเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำเพื่อขายด้วยแล้วก็เพื่อสังคมด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนของ DLD นั่นเองค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะทาคูนิค่ะทาคูนิมาในเทรนด์ของน้ำมันบ้างนะคะจับตาราคาน้ำมันดิบกอดงานในมือแน่น 3,000 ล้านค่ะพี่จิมนะสำหรับทาคูนิเองนะก่อนหน้านี้เขาก็ธุรกิจหลักๆก่อนหน้านี้เขาประกอบธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายนะก๊าซธรรมชาติหรือว่าก๊าซที่ใช้สำหรับในครัวเรือนแล้วก็เติมก๊าซในรถหรือว่า LPG นั่นแหละแต่ทีนี้ทั้งนั้นเขามีการแตกรายธุรกิจไปเยอะแยะเลยมีทั้งในส่วนของงานก่อสร้างคลัง Oil and Gas มีทั้งในส่วนของการตรวจสอบงานวิศวกรรมมีการขนส่งเคมีภัณฑ์ต่างๆนะคะนะตอนนี้เขาก็มาให้ความสำคัญในส่วนของธุรกิจการก่อสร้าง Oil and Gas มากขึ้นเพราะว่าถือว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีสัดส่วนรายได้เนี่ยค่อนข้างเยอะให้เขาเลยหรือว่ามากกว่า 50% นั่นเองค่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะการที่เขาจะมาเน้นในส่วนของงาน Oil and Gas มันก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบด้วยเพราะว่าลูกค้าหลักๆของทาคูนิเนี่ยคือผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการลงทุนโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีดังนั้นเนี่ยการลงทุนก็จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในขณะที่เขามองว่าถ้าตอนนี้ราคาน้ำมันนะมีการปรับตัวลดลง
ลูกค้าอาจจะชะลอการลงทุนออกไปจากเดิมที่คาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีการลงทุน 50,000 ถึงแสนล้านก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่หลักพันล้านนั่นเองนะคะนะแต่ถามว่าเขากังวลไหมเกี่ยวกับในส่วนของธุรกิจการก่อสร้างOil and Gasเขาบอกว่าไม่ได้กังวลเพราะว่าตอนนี้บริษัทย่อยหรือว่าบริษัทในเครือของทาคุนิส CAZ นั่นแหละนะที่ใครๆรู้จักกันนั่นแหละ CAZ ของเขาเนี่ยก็มีงานอยู่ในมือนะอยู่แล้ว 2,000-3,000 ล้านบาทก็คาดว่าจะเพียงพอต่อการรับรู้ในส่วนของ 2-3 ปีข้างหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขากังวลว่าเอ๊ะงานในปีถัดไปนะถ้าเกิดว่ามันมีงานออกมาไม่เยอะเนี่ยการเข้าไปช่วงชิงงานหรือว่าการเข้าไปหางานเนี่ยมันก็จะมีความลำบากมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจับตาดูราคาน้ำมันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจในแต่ละหน่วยหรือว่าในแต่ละBU ของธุรกิจนั่นเองในขณะที่อันนี้คือธุรกิจก่อสร้างใช่ไหมคะตัวธุรกิจจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาก็มองว่าปีนี้อาจจะทรงตัวเพราะว่าราคาน้ำมันนะคะปรับตัวลดลงทำให้นะผู้ประกอบการหรือว่าในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยหันมาใช้น้ำมันมากกว่าใช้ก๊าซธรรมชาติในการเป็นเชื้อเพลิงรถสำหรับการเดินทางแล้วก็อีกทั้งช่วงนี้การเดินทางไปไหนไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยปริมาณการขายแก๊สหรือว่าการเติมแก๊สก็ต้องลดลงไปด้วยนะคะขณะที่การขนส่งเคมีภัณฑ์เขาก็มองว่าปีนี้ก็อาจจะทรงตัวนะเพราะว่ายังขนส่งก็ยังลำบากเพราะว่ายังติดพรกฉุกเฉินแล้วก็การเคอร์ฟิวอยู่นะคะในขณะที่การตรวจสอบระบบวิศวกรรมนะก็ปีนี้ก็มีงานเข้ามาบ้างนะเพราะว่าการลงทุนใน EEC นะก็ได้งานเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าไม่มากเพราะว่าบริษัทเขายังเป็นบริษัทที่เล็กๆนะคะแต่ที่น่าจับตาอีกอย่างนึงนะคะพี่จิมนะในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าทางคุณนี่ก่อนหน้านี้อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาคุนิเนี่ยเขามีแผนที่จะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะขายที่ดินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วค่ะแต่ว่าดันมาเกิดเหตุการณ์ในระบาดก่อนดังนั้นเนี่ยเขาก็ดูทิศทางอยู่แล้วก็มีโอกาสมากๆเลยที่เขาจะเลื่อนการขายที่ดินไปและอีกอย่างนึงในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่มีความคึกคักหรือว่ายังไม่มีความที่จะมีอารมณ์ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะชะลอตรงนี้ออกไปเช่นกันค่ะนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นกลับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทาคุนิซึ่งถ้าดูในส่วนของราคาหุ้นขอไม่แชร์กราฟนะคะราคาหุ้นวันนี้ก็โดดขึ้นมาเลยนะคะ อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่35สตางค์ค่ะค่ะนะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะทาคุนินี่สัดส่วนรายได้เกินครึ่งมาจาก CAZ จากลูกเขานะคะแต่ CAZ ก็ถือว่ามีผลประกอบการที่เติบโตค่อนข้างดีเลยแหละยังมีงานในมือแล้วก็มีแบ็คล็อกค่อนข้างเยอะเลยก็เดี๋ยวมาดูฝีมือของทางผู้บริหารนะคะของทางทาคุนินะว่าเขาจะมีดีลอะไรอีกไหมนะคะค่ะอ่ะไปต่อกันที่คำเวลค่ะปันผลนะคะ30ล้านแจ้งเลื่อนประชุม AGM นะคะคุณผู้ชมนะสำหรับคำเวลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วก็เตือนนะการป้องกันฟ้าผ่าแบบครบวงจรนะคุณผู้ชมนะก็ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการนะคะเคาะแล้วนะบอกว่าให้เลื่อนนะคะการจัดวาระการประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมเนี่ยเขากำหนดก็คือ22เมษายนนะผู้ชมนะเนื่องจากว่าในส่วนของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยยังระบาดอยู่แล้วเขาก็ตระหนักมากๆเลยนะเพื่อจะป้องกันในส่วนของการระบาดครั้งนี้ก็เลยขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อไม่ให้สิทธิ์การรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมดังกล่าวนะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก็มีมตินะคะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเดิมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทสำหรับรอบปีบัญชีนะสิ้นสุด31ธันวาคมหรือว่าคิดเป็นจำนวนเงินก็ 30.1 ล้านบาทคิดเป็น 114.2% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจนะคะหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้วค่ะนะคะเลื่อนไปก็ยังมีปันผลให้ว่าว่าอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคัมเวลราคาเป็นยังไงบ้างคะพี่จิมสำหรับหุ้นคัมเวลนั่นเหรอคะสำหรับหุ้นคัมเวลตอนนี้อยู่80สตางค์นะคะวันนี้เปิดโดดทุกตัวเลยนะเปิดโดด
ปิดโดดนะคะแต่ว่าคือมันก็ล้อไปตามเซตนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่นะที่80ต่างค่ะอืมค่ะไปตัวนี้ดีกว่า ACG ACG นะคะพร้อมสู้โควิดมั่นใจผลการสดใสจัดปันผลอีก 0.04 บาทนะคะนะสำหรับ ACG นะคะหรือว่าชื่อเต็มของเขานั้นก็คือบริษัทออโต้คอมโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า ACG นะคะนะผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการเข้าไปลงทุนนะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ภายใต้แบรนด์ Honda นั่นเองค่ะผู้ชมนะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทค่ะเมื่อวันที่7เมษายนก็ได้พิจารณาแล้วก็คำนึงถึงประเด็นต่างๆรอบตัวแล้วอุ้ยตอนนี้แน่นอนนะคะนะในส่วนของโควิดก็เป็นปัญหามากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีมติให้จ่ายปันผลระหว่างการนะคะนะประจำปี2562นะคะตามที่ได้เสนอไปนะคะกับการประชุมผู้ถือหุ้นนั่นแหละก็พิจารณาแล้วเพื่อลดผลกระทบแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมแล้วเนี่ยเขาก็นะคะมีการนะคะจ่ายปันผลนะคะกำหนดจ่ายปันผลในวันที่27พฤษภาคมนะคะเป็นการจ่ายปันผลระหว่างการโดยให้อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 0.04 บาทรวมทั้งสิ้น24ล้านบาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเนี่ยก็21เมษายนแล้วก็จ่ายปันผล5พฤษภาคมนี่เองค่ะนะคะในส่วนของราคาหุ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่79สตางค์เปิดก็โดดกันก็ประมาณนี้นะคะเห็นเขียวๆกันทุกตัวนะรอไปกับเซฟจ้าค่ะอืมนะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะนะวันสงกรานต์อีกวันหนึ่งก็เปิดโดดมานะก็โอเคมากมายเลยอืมค่ะเห็นเขียวๆแบบนี้นะก็ไม่รู้จะเขียวไปได้ถึงไหนการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงก็ประเมินแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังกันอยู่แล้วนะคะค่ะคืนนี้ก็มาเจอกันนะเนาะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีตารางออกอากาศให้แล้วใช่ไหมพี่จิมนะว่ารายการเรามีวันไหนบ้างมีเวลากี่โมงเดี๋ยวก็ให้เจ้าหน้าที่เขาโพสต์อีกรอบหนึ่งก็ได้เผื่อใครที่มาใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ทราบว่าเวลาเรามีวันไหนบ้างแน่นอนนะคะก็รายการของเราทันหุ้นทันเกมนะแล้วก็ตะลุมบอลนี่ไงก็มาเริ่มเลย9โมงนะคะ9โมงถึง11โมงโดยประมาณรายการแรกก็เริ่ม9โมงนะคะทันหุ้นทันเกมแล้วก็ต่อด้วยตะลุมบอล MI ค่ะ10นาที30นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะพี่จิตค่ะนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะน้องบอลเนาะได้ค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ